ช่องดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องข้ามเวลามาพบรักตอนที่127ถึงตอนที่128ตอนที่127ตอนย่อยที่1ตอนมั่นหมายภรรยาเมืองตาจินพยักหน้าย้ำยิ้มพลางเอ่ยหากเป็นเช่นนั้นได้จริงจะดีมากเรือนเอ๋ออายุได้18ปีแล้วคนมีคู่ครองนั้นแล้วถือว่าได้ขจัดเรื่องแน่นอกพวกเราไปได้เปราะหนึ่งหญิงชราเมืองและเมืองซื่อพยักหน้าพร้อมกันเมื่อมีผ้าแพรพันสิ่งของที่เหลือจึงเตรียมไม่ยากแล้วภรรยาเมืองตาจินหันไปพูดกับเมืองตาจินเจ้าไปบังคับรถเทียมเกวียนบ้านน้องเขยพวกเราเข้าเมืองไปซื้อของที่เหลือกลับมายิ่งเตรียมการเร็วใจของข้าก็ยิ่งปล่อยวางได้เร็วเมืองตาจินพยักหน้าเมืองซื่อหัวเราะพี่สะพายใหญ่บังคับรถเทียมเกวียนอะไรกันใช้รถม้าจะดีกว่านักทั้งเร็วและอบอุ่นภรรยาเมืองตาจินพูดเช่นนั้นไม่เหมาะสมพวกเจ้าให้พงเราใช้รถเทียมเกวียนพวกเราก็ซาบซึ้งใจมากแล้วเมืองซีตอบหากพี่สะใภ้กล่าวเช่นนี้อีกแสดงว่าคิดเป็นอื่นเป็นไกลพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันรถม้าปล่อยทิ้งว่างไว้นำออกมาใช้ถูกต้องแล้วภรรยาเมืองตาจินซาบซึ้งจนพูดไม่ออกเมืองซีพูดอีกพี่สะใภ้ไม่เช่นนั้นเอาอย่างนี้เจ้าเก็บของให้เรียบร้อยพวกเราและพี่ใหญ่ไปที่บ้านข้าจากนั้นนั่งรถม้าตรงเข้าเมืองจะได้ไม่เสียเวลาวิ่งไปวิ่งมาภรรยาเมืองตาจินคิดแล้วก็เห็นด้วยจึงกลับเข้าห้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าหยิบเงินหลายสิบตำลึงมาที่บ้านเมืองเอ๋ออินพร้อมกับเมืองซื่อและเมืองตาจินเมืองตาจินเข้าไปบังคับรถม้าที่ลานด้านหลังเมืองซื่อพาภรรยาเมืองตาจินเข้ามาในบ้านตัวเองก็เปลี่ยนเสื้อผ้าพกเงินจำนวนหนึ่งไว้กับตัวเดินพ้นประตูบ้านออกมาพร้อมภรรยาเมืองตาจินเมืองเชียนโยเห็นทั้งสองคนแต่งกายแปลกตาแต่งเนื้อแต่งตัวดียิ่งกว่าวันขึ้นปีใหม่จึงถามขึ้นท่านแม่ท่านป้าพวกท่านแต่งตัวดีเช่นนี้จะไปทำสิ่งใดกันหรือเมืองซื่อตอบแม่กับลุงใหญ่และป้าใหญ่จะไปซื้อของมันให้เหรินเอ๋อตอนบ่ายหากว่ากลับมาช้าพวกเจ้าทำกับข้าวกินเองนะเมืองเชียนโยรีบพูดท่านแม่ข้าจะไปกับพวกท่านด้วยเมืองซื่อตอบไม่ต้องแล้วแม่ไปกับป้าใหญ่สองคนก็พอเมืองเชียนโยรีบพูดท่านแม่ป้าใหญ่วันนี้ข้าเห็นเด็กสาวคนนั้นแล้วรู้ว่าเครื่องประดับแบบไหนเหมาะกับนางพอถึงในเมืองข้ายังช่วยพวกท่านเลือกได้เมืองซื่อขบคิดพยักหน้าเห็นด้วยเมืองเชียนโยบอกเมืองเสียนสองสามคำจากนั้นกระวีกระว่ายเข้าไปในห้องหยิบเงินจำนวนหนึ่งพกไว้ที่ตัวขึ้นรถม้าที่จอดอยู่นอกประตูใหญ่ออกไปพร้อมกับเมืองซื่อและภรรยาเมืองต้าจินคนทั้งหมดพูดสัพเพเหระจนมาถึงตัวเมืองเพิ่งจะผ่านพ้นวันปีใหม่ตลาดสดในเมืองยังไม่เปิดทำการร้านรวงสองข้างทางมีหลายร้านที่ยังไม่เปิดถนนทั้งเส้นยังคงเงียบเหงาภรรยาเมืองตาจินสั่งเมืองตาจินบังคับรถม้ามายังร้านที่ซื้อเครื่องประดับครั้งก่อนเห็นประตูเปิดอยู่ก็โล่งใจบอกให้เมืองซื่อและเมืองเชียนโยลงจากรถม้าช่วงเวลาปีใหม่น้อยคนที่จะออกมาจับจ่ายซื้อของพนักงานในร้านกำลังยืนข้างตู้แสดงสินค้าอย่างหงอยหงอยพอเห็นรถม้าคันหนึ่งจอดหน้าประตูร้านพลันมีชีวิตชีวาเดินผลาจากตู้แสดงสินค้าออกมาต้อนรับพูดอย่างเป็นกันเองทุกท่านมาแล้วเชิญเข้ามาดูก่อนตอนปีใหม่ทางร้านนำเข้าเครื่องประดับชุดใหม่รูปแบบหลากหลายฝีมือปราณีตเชิญเลือกได้ตามสบายเมืองเชนโยยิ้มรายพูดกับพนักงานก่อนปีใหม่พวกเราเพิ่งจะมาซื้อเครื่องประดับไปไม่น้อยร้านของพวกเจ้าก็นำเข้าสินค้าชุดใหม่มาอีกแล้วหรือครั้งก่อนเมืองอีสเวียนต้องการมอบเครื่องประดับให้กับเมืองเชียนโยถูกเมืองเชียนโยลากออกไปอัดสั่งสอนพนักงานทั้งหมดต่างจดจำเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีและจดจำเมืองเชียนโยได้อย่างแม่นยำพนักงานได้ยินนางพูดพอหันหน้าไปมองก็จำนางได้ทันทียิ่งพูดอย่างกระตือรือร้นแม่นางนี่เองรีบเข้ามาเถอะวันที่28เดือน12ทางร้านมีสินค้าชุดใหม่เข้ามาจริงๆแม่นางเข้ามาเลือกดูก่อนคนทั้งหมดตั้งใจมาซื้อเครื่องประดับได้ยินพนักงานพูดเช่นนี้ก็เดินมาข้างตู้แสดงสินค้าเมืองเชียนโยพูดกับพนักงานข้าต้องการซื้อเครื่องประดับเป็นของมั่นให้พี่สะใภ้ในอนาคตไม่เอาแบบที่เชยเกินไปและหรูหราเกินไปพวกเจ้านำแบบที่เหมาะสมออกมาให้พงเราดูหน่อยเถอะพนักงานรับคำ
รีบเดินเข้าไปด้านในตู้แสดงสินค้านำเครื่องประดับที่เหมาะสมออกมาภรรยาเมิงต้าจินและเมิงซื่อเลือกครู่หนึ่งถึงเลือกต่างหูเงินที่เหมาะสมออกมาได้ครู่หนึ่งหยิบขึ้นมาพูดกับเมิงเชียนโยโยเอ๋อเจ้าดูสิว่าต่างหูเงินนี้งามหรือไม่เมิงเชียนโยมองแวบหนึ่งสายหน้าดูระยงระยางมีความฟุ้งเฟ้อไปสักหน่อยไม่เหมาะให้เด็กสาวสวมใส่เมิงซื่อมองอย่างพินิจกล่าวว่าแม้ว่าพอใช้ได้นะรูปแบบน่าดูฝีมือก็ประณีตเหมาะให้เด็กสาวใส่ติดตัวภรรยาเมืองต้าจินก็รู้สึกว่าเหมาะสมเมืองเชียนโยเดินขึ้นหน้าหยิบต่างหูข้างหนึ่งขึ้นมาลองใส่กับหูของตัวเองลองถามขึ้นท่านแม่ท่านป้าใหญ่พวกท่านดูว่างามหรือไม่เมืองซื่อมุ่นหัวคิ้วหันไปพูดกับภรรยาเมืองต้าจินพี่สะพ้ายใหญ่เหมือนว่าจะไม่เหมาะสมจริงๆพอใส่แล้วทำให้ดูแก่ภรรยาเมืองต้าจินก็พยักหน้าเห็นด้วยเมืองเชียนโยหันไปพูดกับพนักงานยังมีต่างหูที่เหมาะให้เด็กสาวสวมใส่หรือไม่พนักงานลังเลเล็กน้อยพูดขึ้นยังมีอีกแบบแต่ราคาค่อนข้างสูง20ตำลึงได้ภรรยาเมืองตาจีนสูดลมหายใจเข้าปากรีบร้อนห้ามปรามช่างเถอะพวกเราเอาชิ้นนี้เถอะรูปแบบโบราณหน่อยไม่เป็นอะไรเพียงเท่านี้ในระแวกนี้ก็ไม่มีใครเทียบพงเราได้แล้วเมืองเชียนโยพูดกับพนักงานนำต่างหูนั้นออกมาให้ข้าดูหน่อยพนักงานนำกล่องจากตู้อีกหลังออกมาเปิดออกอย่างระวังด้านในเป็นต่างหูเงินลายดอกกล้วยไม้หยกคู่หนึ่งเห็นปุ๊บก็รู้ว่าใช้วัสดุเนื้อดีดอกกล้วยไม้หยกแกะสลักด้านบนนั้นแม้จะเล็กกระจุ๋มกระจิ๋มกลับแกะออกมาได้ราวกับของจริงเมืองเชนโยหยิบออกมาจากกล่องอย่างชื่นชมลองใส่ที่หูตัวเองถามขึ้นท่านแม่ท่านป้าใหญ่เป็นอย่างไรบ้างหรือเมืองซื่อพูดอย่างพอใจงดงามนักหน้าผิดกว่าคู่เมื่อกี้มากภรรยาเมืองตาจินก็พยักหน้าสนับสนุนเมืองเชียนโยนำต่างหูนั้นใส่วางไว้ในกล่องหันไปพูดกับพนักงานพวกเราต้องการต่างหูคู่นี้รบกวนเจ้าหากล่องสวยๆใส่ให้ข้าด้วยพนักงานรับคำอย่างยินดีพนักงานอีกคนรีบนำกล่องงดงามใบหนึ่งออกมาภรรยาเมืองตาจินร้อนรนพูดขึ้นอย่างทนไม่ไหวโยเอ๋อต่างหูคู่นี้แพงเกินไปการมั่นหมายไม่มีใครใช้เครื่องประดับเช่นนี้หมู่บ้านในระแวกเดียวกับพวกเราอย่างดีก็ใช้เครื่องประดับ5ตำลึงเท่านั้นพวกเราซื้อเครื่องประดับ20ตำลึงจะเกินเหตุไปหน่อยหรือไม่เมืองเชนโยยิ้มตอบท่านป้าใหญ่พวกเราซื้อต่างหูดีเช่นนี้ถึงจะแสดงให้ได้ว่าพวกเราให้ความสำคัญกับสะใภ้ในอนาคตคนนี้มากเพียงใดโอ้ล้มให้นางดีใจภายหน้าเมื่อแต่งเข้ามาจะได้คตัญญูต่อท่านอย่างไรเล่าภรรยาเมืองตาจินรู้ว่าเมืองเชียนโยพูดมาถูกต้องแต่ตอนที่ตัวเองออกจากบ้านพกเงินติดตัวมาทั้งหมด30ตำลึงยังต้องซื้อผ้าขนมและเนื้อหากซื้อต่างหูในราคา20ตำลึงเงินที่เหลือจะต้องไม่เพียงพอซื้อของอย่างอื่นแต่เมื่อครู่นางก็เห็นแล้วต่างหูที่เมืองเชียนโยลองใส่ให้ดูงดงามน่าพิจจริงๆหากว่าซื้อไว้เป็นเครื่องประดับของมันจะต้องทำให้เด็กสาวพึงพอใจไม่แน่ว่าหากพวกเขาร้องขออีก2เดือนให้หลังให้นางแต่งงานกับเหรินเอ๋อบ้านฝ่ายหญิงจะต้องรับคำอย่างเต็มใจคิดถึงตรงนี้ภรรยาเมืองต้าจินก็กัดฟันหลวงเงินเอาจากอกเสื้อพูดขึ้นป้าใหญ่เชื่อเจ้าซื้อต่างหูคู่นี้เมืองเชียนโยยิ้มและผลักเงินคืนกลับไปพูดว่าท่านป้าใหญ่ข้ากับสะใภ้ในอนาคตคนนี้พูดคุยกันถูกคอต่างหูคู่นี้ข้าซื้อแทนท่านเองภรรยาเมืองตาจีนรีบผลักเงินคืนกลับไปเช่นนี้ไม่ได้จริงๆมีอย่างที่ไหนให้เจ้ามาจ่ายเงินแทนเมืองเชนโยผลักเงินคืนกลับอีกครั้งท่านป้าใหญ่ไม่ต้องปฏิเสธแล้วเงินนี้เก็บไว้ใช้ตอนงานแต่งงานพี่ใหญ่เถอะภรรยาเมืองตาจีนยังคงปฏิเสธเมืองซื่อหยิบเงินนั้นมาวางใส่มือนางพูดด้วยรอยยิ้มพี่สะใภ้ใหญ่โยเอ๋ออยากซื้อก็ให้นางซื้อเถอะนี่ถือว่าเป็นน้ำใจของนางท่านอย่าปฏิเสธเลยภรรยาเมืองตาจินจำต้องเก็บเงินของตนเองขึ้นพอซื้อต่างหูเสร็จเมืองซื่อก็ช่วยเลือกกำไรให้อีกหนึ่งคู่เครื่องประดับถือว่าครบถ้วนแล้วเมืองเชียนโยจ่ายเงินเสร็จคนทั้งหมดออกจากร้านเครื่องประดับอย่างอิ่มเอมเมืองเชียนโยให้เมืองตาจินบังคับรถม้ามายังร้านขนมหวังเหลียงปีใหม่กลับบ้านยังไม่กลับมาพนักงานที่ทำงานแทนในร้านเห็นเมืองเชียนโยเข้ามายังคงทักทายอย่างเป็นกันเองแม่นางจะมาแล้ววันนี้จะซื้อขนมแบบไหนหรือเมืองเชียนโยตอบพี่ใหญ่ข้าจะไปบ้านผู้หญิงพวกเรามาซื้อขนมชั้นเลิศ2กล่อง
จ้าช่วยนำมาให้สองกล่องเถอะและขอขนมชั้นดีอีก4กล่องพวกเราจะซื้อไปกินเองพนักงานพยักหน้าบอกพนักงานอีกคนไปห่อขนมส่วนตนเองกุลีกุจอรินน้ำชาให้คนทั้งหมดพนักงานห่อขนมเสร็จโดยไวนำออกมา4กล่องเป็นกล่องธรรมดาอีก2กล่องเป็นลวดลายหงมังกรแห่งสิริมงคลเมืองเชียนโยพยักหน้าพึงพอใจพวกเขายังยื้อยุดกันไปมาสุดท้ายเป็นเมืองเชียนโยที่ได้จ่ายเงินออกจากร้านขนมภรรยาเมืองต้าจินยืนข้างถนนพูดกับสองแม่ลูกเมืองอย่างขึงขังสะพายรองโยเอ๋พวกเราพูดกันให้รู้เรื่องก่อนผ่าเนื้อละเอียดและหมูพวกเราจะจ่ายเองหากพวกเจ้ายังจะแย่งข้าจ่ายเงินวันนี้ข้าจะไม่ซื้อแล้วเมืองเชียนโยหัวเราะพรืดท่านป้าใหญ่ท่านทำข้าตกใจหมดแล้วดูท่าทีขึงขังของท่านเขาข้านึกว่าข้าทำสิ่งใดให้ท่านไม่พอใจเสียแล้วที่แท้ท่านก็อยากจะจ่ายเงินเองฉะนั้นดีส่วนที่เหลือท่านเป็นคนซื้อเองเพราะเงินที่ข้าเตรียมมาวันนี้ใช้หมดแล้วภรรยาเมืองต้าจีนโล่งอกพูดขึ้นของในวันนี้เดิมควรเป็นข้าที่ซื้อตอนนี้ก็ดีแล้วข้ากลายเป็นเพียงไม้ประดับเมืองเชียนโยหัวเราะพูดหากเป็นคนอื่นคงดีใจแย่แล้วเหตุใดท่านป้าใหญ่กลับไม่ยินดีภรรยาเมืองต้าจีนตอบไม่ใช่ป้าใหญ่ไม่ยินดีแต่พ่อใหญ่ทำใจรับไม่ได้จริงๆปกติพวกเจ้าก็ช่วยเหลือพวกเรามามากแล้วการมั่นหมายครั้งนี้ยังจะให้เจ้ามาซื้อของให้ป้าใหญ่ละอายใจเหลือเกินจะเอ่ยแล้วเมืองเชียนโยพูดท่านป้าใหญ่ไม่ต้องทำใจรับไม่ได้ไม่เพียงพี่ใหญ่ต่อไปพี่รองชิงเอ๋ยังมีน้องเล็กของอาสะเพ3ข้าก็จะซื้อของเหล่านี้ให้พวกเขาล้วนแต่เป็นพี่ชายน้องชายข้าซื้อสิ่งเหล่านี้ให้พวกเขาก็สมควรแล้วภรรยาเมืองต้าจีนซาบซึ้งใจจนพูดไม่ออกดวงตาร้อนชื้นพูดว่าโยเอ๋ป้าใหญ่ควรจะพูดอย่างไรดีเจ้าดีต่อพวกเรามากเกินไปแล้วเมืองเชียนโยไม่ชอบช่วงเวลากระตุ้นเร้าอารมณ์เช่นนี้ที่สุดรีบพูดตัดบทป้าใหญ่ข้าดีกับพวกเขาเพราะมีเป้าประสงค์ภายหน้าเมื่อพวกเขาเจริญรุ่งเรืองจะต้องมาช่วยเหลือข้าไม่ฉะนั้นข้าจะคิดบัญชีทบต้นทบดอกกับพวกเขาภรรยาเมืองตาจินหัวเราะสะอึกสะอื้นช่างจำนันจานักภายหน้าหากพวกเขาไม่ช่วยเหลือเจ้าป้าใหญ่จะไม่ปล่อยพวกเขาไว้แน่ขอบคุณป้าใหญ่เมืองเชียนโยพูดประจบประแจงแม้จะมีผ้าไหม2พับที่เมืองเชียนโยมอบให้แต่ก็ยังขาดผ้าเนื้อละเอียดอีก2พับครั้นแล้วคนทั้งหมดก็ขึ้นรถม้ามายังร้านขายผ้าหลงจู้ยังคงต้อนรับพวกเขาด้วยมิตรไมตรีภรรยาเมืองต้าจินและเมืองซื่อเลือกผ้าเนื้อละเอียดมา2พับครั้งนี้ไม่มีการแย่งซื้อภรรยาเมืองต้าจินเป็นคนจ่ายเงินเมื่อซื้อของทั้งหมดเสร็จภรรยาเมืองต้าจินและเมืองซื้อคำนวณคร่าวๆ ขาดเพียงเนื้อหมู20จินแต่ตลาดสดยังไม่เปิดทำการจึงซื้อเนื้อหมูไม่ได้ภรรยาเมืองต้าจินเริ่มกลัดกลุ้มใจเมืองต้าจินหยุดรถม้าเดินไปสอบถามร้านข้างๆกลับมาพูดว่าข้าไปถามมาแล้ววันที่8ตลาดสดถึงจะเปิดทำการภรรยาเมืองต้าจินพูดอย่างว้าวุ่นใจเช่นนั้นจะทำอย่างไรข้าคิดจะซื้อให้ครบทั้งหมดภายในวันนี้เมืองซื่อพูดโน้มน้าวพี่สะใภ้อย่างไรวันมั่นหมายยังเหลืออีกหลายวันพวกเราไม่รีบร้อนอะไรอีกอย่างแม้ตอนนี้อากาศจะหนาวเย็นแต่เราซื้อเนื้อหมูกลับไปก่อนเช่นนี้ก็ต้องวางทิ้งไว้หลายวันถึงตอนนั้นจะไม่สดไม่เช่นนั้น1วันก่อนวันมั่นให้พี่ใหญ่เข้าเมืองมาซื้อกลับไปอีกครั้งคงต้องทำเช่นนี้แล้วภรรยาเมืองต้าจินตอบจบตอนที่127ตอนย่อยที่1ค่ะตอนที่127ตอนย่อยที่2ตอนมั่นหมายพอเห็นว่าไม่มีอะไรต้องซื้อแล้วเมืองตาจินก็บังคับรถม้าเดินทางกลับตอนที่มาถึงหน้าประตูเมืองกำลังจะเลี้ยวรถเสียงแคลงใจหนึ่งก็ดังขึ้นพี่ตาจินเมืองตาจินหยุดรถม้ามองจ้องขมิ้นที่แท้ก็เป็นหลิวอี้หมิงโรงเรียนในเมืองยังไม่เปิดเรียนหลิวอี้หมิงใช้เวลาว่างนี้เข้ามาดูหนังสือในร้านหนังสือในเมืองเพิ่งจะมาถึงทางเลี้ยวก็เห็นรถม้าเลี้ยวมากำลังจะหลบทางให้กลับรู้สึกว่าคนที่บังคับรถม้าคลับคล้ายคลับคลากับเมืองตาจินจึงร้องหยองเชิงเอ่ยปากเรียกไม่คิดว่าจะใช่เขาจริงๆหลิวอี้หมิงดวงตาเปล่งประกายเดินหน้าพูดด้วยรอยยิ้มเป็นพี่ตาจินจริงๆข้านึกว่าตัวเองจำคนผิดเสียแล้วไม่ทราบว่าพี่ตาจินเข้าเมืองมาด้วยเรื่องอันใดมีสิ่งใดต้องการให้ข้าช่วยหรือไม่เมืองตาจินตอบกลับอีก2วันบุตรชายคนโตของข้าจะไปมั่นหญิงสาววันนี้พวกเรามาซื้อของมั่นหมายไม่มีสิ่งใดให้น้องอี้หมิงต้องช่วยเหลือขอบใจมาก
หลิวอี้หมิงมองรถมาแวบหนึ่งย้ำสวนเป็นอย่างนี้นี่เองเช่นนั้นข้าขอแสดงความยินดีกับพี่ต้าจินก่อนเอาไว้ตอนที่หลานคนโตแต่งงานท่านจะต้องบอกข้าจะได้ไปดื่มเหล้ามงคลแสดงความยินดีเมืองต้าจินตอบตามมารยาทแน่นอนวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นข้าขอตัวกลับก่อนหลิวอี้หมิงพยักหน้าหลีกทางพลางพูดอย่างเป็นมิตรพี่ต้าจินเดินทางปลอดภัยเมืองต้าจินพยักหน้าบังคับรถม้าจากไปโดยไวหลิวอี้หมิงมองรถม้าที่จากไปไกลแล้วถึงก้าวเดินไปยังร้านหนังสือคนทั้งหมดกลับมาถึงหมู่บ้านบังคับรถม้ามาที่บ้านใหญ่ก่อนภรรยาเมืองต้าจินและเมืองซื่อรวมถึงเมืองเชียนโยลงจากรถม้าเมืองต้าจินและเมืองเหรินจัดการขนถ่ายสิ่งของลงจากรถม้าไปไว้ในห้องหญิงชราเมืองให้นางดูสิ่งของทีละอย่างพอหญิงชราเมืองเห็นต่างหูดอกกล้วยไม้หยกงดงามคู่นั้นก็อุทานว่าแพงเกินไปการมั่นหมายมีใครซื้อของดีเช่นนี้กันภรรยาเมืองตาจินบอกนางว่าเมืองเชียนโยเป็นคนซื้อจ่ายเงินไป20ตำลึงหญิงชราเมืองรู้สึกปวดใจกล่าวว่าใช้จ่ายมากเกินไปบ้านอื่นแต่งภรรยาเข้าบ้านยังใช้เงินไม่ถึง20ตำลึงเมืองเชียนโยหัวรอพูดทัญญาข้าเห็นหญิงสาวที่เราจะมั่นหมายด้วยแล้วยังได้พูดคุยกับนางเล็กน้อยข้าชอบนิสัยของนางมากต่างหูนี้ถือว่าเป็นน้ำใจที่ข้ามอบให้นางก็แล้วกันหญิงชราเมืองยังคงรู้สึกปวดใจกล่าวว่าเช่นนั้นก็ยังแพงเกินไปอีกอย่างเจ้าซื้อต่างหูดีเช่นนี้ให้นางนางก็ไม่กล้าใส่ไปข้างนอกหากทำหายคงจะปวดใจแย่เมืองเชียนโยหัวเราะไม่ได้พูดอะไรเมืองซื้อพูดเกลี้ยกล่อมท่านแม่โยเอ๋อก็ซื้อมาแล้วท่านเลิกปวดใจได้แล้วอีกอย่างรอถึงตอนที่เหรินเอ๋อแต่งงานต่างหูนี้จะต้องใส่กลับมาอย่างไรก็เป็นทรัพย์สินของครอบครัวเราหญิงชราเมืองคิดแล้วก็เห็นด้วยจึงไม่อดครวญอีกหลังจากดูเนื้อผ้าละเอียดและขนมหวานเสร็จหญิงชราเมืองก็พูดว่าของขวัญสำหรับมั่นหมายนี้ถือว่าดีที่สุดในหมู่บ้านใกล้เคียงนี้แล้วพวกเรานำไปรับประกันว่าคนในหมู่บ้านของพวกนางจะต้องอิจฉาตาร้อนเผาภรรยาเมืองต้าจินหัวเราะพูดตอนนั้นข้าก็คิดเช่นนั้นจึงไม่ได้ยับยั้งโยเอ๋อซื้อต่างหูดีเช่นนี้ข้าคิดว่าเราให้ของมั่นหมายที่ดีเช่นนี้หากพวกเราเสนอให้นางกับเหรินเอ๋อแต่งงานกันหลังจากนี้2เดือนให้หลังพ่อแม่ของเด็กสาวจะต้องตกลงหญิงชราเมืองตกตะลึงเร็วเช่นนั้นเลยหรือภรรยาเมืองต้าจินตอบกลับท่านแม่เหรินเอ๋ออายุ18ปีแล้วเด็กอายุ18บ้านอื่นมีลูกวิ่งได้แล้วพวกเราจัดการยิ่งเร็วยิ่งดีเมืองซื้อพยักหน้าเช่นนี้ก็ดีรอให้เสร็จเรื่องงานมั่นคอยให้สะใภ้ซุนไปถามไถ่ดูว่าอีก2เดือนให้หลังแต่งงานได้หรือไม่หากว่าได้พวกเราจะได้ลงมือเตรียมตัวเมืองเหรินที่ไม่พูดไม่จามาตลอดร้อนรนเอ่ยปากท่านแม่เร็วเกินไปหน่อยแล้วพวกเรายังไม่ได้มั่นหมายเหตุใดถึงโยงไปเรื่องแต่งงานแล้วข้ายังไม่ได้คิดเรื่องแต่งงานเมืองเชียนโยมุ่นหัวคิ้วภรรยาเมืองต้าจินนึกว่าบุตรชายเขินอายแย้มพูดว่าไม่เร็วแม่ยังคิดว่าช้าไปด้วยซ้ำแม่อยากจะแต่งลูกสะใภ้เข้ามาเสียวันนี้พรุ่งนี้แล้วเมืองเหรินทวีความร้อนรนลุนลานพูดขึ้นแต่ปีนี้ข้ายังต้องเข้าสอบคัดเลือกขุนนางไหนเลยจะมีใจคิดเรื่องแต่งงานหญิงชราเมืองกล่าวว่าฤดูใบไม้ร่วงถึงจะมีการสอบคัดเลือกขุนนางหากแต่งงานใน2เดือนให้หลังนี้ก็ไม่เสียเวลาการเข้าสอบคัดเลือกขุนนางของเจ้าแน่นอนไม่แน่ว่าพอเจ้าสอบได้เป็นซิ่วไฉภรรยาก็ตั้งท้องพอดีเป็นมงคล2ชั้นก็ดียิ่งเมืองเหรินร้อนรนใบหน้าแดงกำพูดอย่างเร็วรี่ทัญญาท่านแม่ข้ายังไม่คิดจะแต่งงานจริงๆเมืองเชียนโยขมวดคิ้วแน่นกว่าเดิมถามขึ้นอย่างมีนายแฝงพี่ใหญ่ไม่ยินยอมแต่งงานเพราะมีเรื่องอื่นที่บอกไม่ได้ใช่หรือไม่เมืองเหรินกระพริบตาปริบๆพูดอย่างกินปูนร้อนท้องจะมีเรื่องอื่นใดข้าเพียงแค่ไม่อยากแต่งงานเร็วเช่นนี้เท่านั้นเมืองเชียนโยพูดต่อคืนวันส่งตัวเข้าหอผู้มีชื่อบนแผ่นทองคำตั้งแต่โบราณมาล้วนเป็นสิ่งที่เหล่าชายเฝ้าปรารถนาที่สุดตอนนี้พี่ใหญ่กลับบอกปัดไม่ยอมแต่งงานครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดหรือภรรยาเมืองต้าจินก็มองเมืองเหรินอย่างคลางแคลงใจถามขึ้นเหรินเอ๋อเจ้าคงไม่ได้มีเรื่องใดปิดบังแม่จริงๆหรอกนะเมืองเหรินลุกลนโบกมือท่านแม่ไม่มีจริงๆข้าเพียงต้องการสอบคัดเลือกขุนนางให้ผ่านถึงค่อยแต่งงานภรรยาเมืองต้าจินถึงวางใจลงไม่มีก็ดีเมืองเชียนโยยังคงพูดกับเมืองเหรินต่อพี่ใหญ่ข้าเห็นหลานสาวสะใภ้ซุนแล้วนางเป็นหญิงสาวร่าเริงสดใสมากคนหนึ่งหากพี่ใหญ่ไม่ยินดีเราฉวยโอกาสนี้ท
ที่ทั้งสองหมู่บ้านยังไม่มีใครรู้เรื่องพวกเราไปทำการขอขมาเรื่องนี้ให้จบเพียงเท่านี้แต่หากพวกเรามั่นหมายแล้วพี่ใหญ่เกิดมีความคิดไม่สมควรอันใดจะเป็นการทำลายหญิงสาวนางนั้นไปทั้งชีวิตดังนั้นพี่ใหญ่ต้องคิดให้ดีๆว่าการมั่นหมายนี้จะให้เมียหรือไม่เมืองเหรินร้อนรนพูดน้องโยเอ๋ข้าหาได้มีความคิดอื่นจริงๆพี่ใหญ่แน่ใจเมืองเชนโยถามอย่างเยียบเย็นเมืองเหรินพยักหน้าจริงๆเมืองเชนโยตอบกลับพี่ใหญ่ร่ำเรียนวิธีของขงจื้อและเมืองจื้อมานานหลายปีควรจะรู้หลักการวินยูชนพูดคำไหนคำนั้นเมื่อพี่ใหญ่พูดเช่นนี้ข้าก็จะเชื่อท่านหากภายหน้าท่านกระทำเรื่องที่ผิดต่อพี่สะพ้ายใหญ่ข้าจะเป็นคนแรกที่ไม่ปล่อยท่านไว้เมืองเหรินกลับมาหลายวันแล้วยอมได้ยินเรื่องของเมืองเชียนโยมาไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะเมืองเซียวเทียที่อยู่ตรงหน้าเป็นตัวอย่างอย่างชัดแจ้งที่สุดตอนนี้ได้ยินเมืองเชียนโยพูดเช่นนี้หน้าผากมีเหงื่อซึมออกมาไม่หยุดเอาแต่พูดรับประกันน้องโยเอ๋ข้าเพียงแค่ไม่อยากแต่งงานเร็วจริงๆนอกจากที่ข้าอยากสอบคัดเลือกให้ผ่านอีกอย่างคือในบ้านยังไม่มีบ้านช่องให้เป็นเรือนหอของข้าหลายวันมานี้คนทั้งหมดเอาแต่ดีอกดีใจไม่ได้คิดถึงปัญหานี้เลยตอนนี้พอได้ยินเมืองเหรินพูดออกมาต่างก็นิ่งอึ้งอยู่ตรงนั้นจริงด้วยไม่มีบ้านว่างเมืองเหรินจะแต่งงานอย่างไรเมืองเชียนโยมองเมืองเหรินอย่างลุ่มลึกแวบหนึ่งพูดขึ้นขอเพียงพี่ใหญ่มีใจจะแต่งงานด้วยใจจริงเรือนหอไม่ใช่ปัญหารอให้พ้นปีใหม่จะให้ลุงใหญ่ไปซื้อที่ดินขนาดใหญ่สักผืนปลูกบ้านไม่กี่วันก็เสร็จเมืองเหรินมองเมืองเชียนโยแวบหนึ่งก้มหน้าลงไม่พูดอะไรอีกหญิงชราเมืองได้ยินเมืองเชียนโยพูดเช่นนี้ย่อมดีอกดีใจพูดด้วยรอยยิ้มดีพ้นไปอีก 2-3 วันค่อยให้ต้าจีนไปซื้อที่ปลูกบ้านพวกเราปลูกเรือนหลังใหญ่พวกเราทั้งหมดย้ายไปอยู่ที่นั่นกันเมืองต้าจีนคิดว่าครอบครัวของตนเองมีเงินเพียงหยิบมือฝืนยิ้มแย่ๆไม่ได้พูดอะไรบรรยากาศในบ้านพลันขุ่นมัวเมืองเชียนโยหัวเราะพูดธัญญาพูดถูกต้องอีกไม่กี่วันลุงใหญ่ไปซื้อที่ปลูกบ้านข้าจะปลูกเรือนหลังใหญ่ให้ท่านปู่ธัญญาถึงตอนนั้นลุงใหญ่ป้าใหญ่ยังมีพี่ใหญ่พี่รองอาสีและชิงเอ๋ให้ย้ายไปอยู่ที่นั่นเมืองเหรินเงยหน้าฉับพลันมองเมืองเชียนโยอย่างไม่อยากเชื่อภรรยาเมืองต้าจีนร้องอุทานได้อย่างไรกันเมืองเชียนโยยิ้มถามเหตุใดถึงไม่ได้ท่านปู่ท่านย่ามีท่านและลุงใหญ่เลี้ยงดูหากข้าสร้างเรือนให้พวกเขาแล้วก็ยังต้องเป็นพวกท่านที่คอยดูแลพวกท่านไม่เข้าไปอยู่ใครจะไปอยู่หรือภรรยาเมืองต้าจีนรีบร้อนพูดโยเอ๋เรื่องนี้ไม่ได้จริงๆจะซื้อเครื่องประดับสำหรับมั่นหมายป้าก็ทำใจยากแล้วจะให้เจ้าช่วยสร้างบ้านอีกได้อย่างไรเมืองเชนโยตอบกลับท่านป้าใหญ่หากท่านทำใจยากจริงๆรอให้สร้างเรือนเสร็จก็มอบเรือนเก่านี้ให้ข้าต้องการใช้พอดีภรรยาเมืองต้าจินขอบตาแดงชื้นกล่าวว่าโยเอ๋จะช่วยเหลือครอบครัวพวกเราทุกอย่างจะให้ป้าใหญ่พูดอย่างไรดีเหมือนเชนโยโบกมือป้าใหญ่ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันพูดไปเท่ากับเป็นคนนอกเมืองต้าจินยืนอีกด้านไม่พูดอะไรเมืองจงจวีและหญิงจราเมืองดีใจเป็นล้นพ้นคนทั้งหมดพูดคุยกันอีกครู่นึงกำหนดคนที่จะไปวันมั่นหมายเมืองต้าจินถึงบังคับรถม้าพาเมืองซื่อและเมืองเชียนโยกลับไปส่งบ้านชั่วพริบตาก็มาถึงวันที่10คนบ้านใหญ่สกุลเมืองตื่นแต่เช้าตรู่หลังกินอาหารเช้าก็ตระเตรียมของมั่นหมายผ้าไหม2พับผ้าเนื้อละเอียด2พับขนม2กล่องต่างหูเงิน1คู่และกำไลเงิน1คู่ยังมีเนื้อหมูติดมัน20จินที่เมื่อวานเมืองต้าจินเข้าเมืองไปซื้อกลับมาครอบครัวเมืองเอื้ออินกินอาหารเช้าเสร็จบังคับรถม้ามากันทั้งบ้านสมาชิกทั้ง4คนของครอบครัวเมืองซานถุงก็ไม่ล่าช้าสะใภ้สุนกินอาหารเช้าเก็บกวาดเรียบร้อยถึงมายังบ้านใหญ่เมืองเห็นของมั่นที่จัดเตรียมไว้ตกใจจนพูดไม่ออกอึดใจนึงถึงได้พูดขึ้นนี่สิ่งของพวกนี้ดีเกินไปหน่อยแล้วเมืองซื่อย้ำยิ้มพลางพูดเรินเอ๋อเป็นพี่ใหญ่เรื่องมันหมายย่อมต้องจัดให้เป็นหน้าเป็นตาจะวางใจเถอะเอาไว้หลานสาวเจ้าแต่งเข้ามาแล้วพวกเราจะปฏิบัติต่อนางเป็นอย่างดีสะใภ้สุนพยักหน้าข้ารู้แล้วข้าก็พูดกับพี่ชายและพี่สะใภ้แล้วหากหลานสาวข้าได้ตกแต่งเข้ามาภายหน้าจะมีแต่ความผาสุกคนทั้งหมดพูดจากันอีกเล็กน้อยภรรยาเมืองต้าจินมองดูท้องฟ้าพูดอย่างร้อนรนพวกเรารีบไปกันเถอะให้ฝ่ายหญิงรอนานจะไม่ดีเมืองซื่อหัวรอพูดหยอกเย้านางพี่สะใภ้ใหญ่ข้าว่าเจ้าไม่ได้กลัวฝ่ายหญิงจะรอนานแต่เป็นเจ้าที่กระวนกระวายใจเองภรรยาเมืองต้าจินยอมรับโดยดุษฎี
ข้ากระวนกระวายใจจะแย่แล้วข้าแทบอยากจะเดินก้าวเดียวก็ถึงบ้านหญิงสาวจัดการเรื่องมั่นหมายให้เสร็จสิ้นเช่นนั้นข้าถึงจะวางใจลงได้คนทั้งหมดหัวเราะร่วนเรื่องการมั่นหมายจำเป็นต้องให้ผู้หญิงออกหน้าพี่น้องบ้านเมืองทั้งสามคนย่อมตามไปด้วยไม่ได้แม้เมืองเหรินจะตามไปด้วยได้แต่ก็เป็นการมั่นหมายดังนั้นการบังคับรถม้าจึงตกเป็นหน้าที่ของเมืองเสียนหมายเหตุค่ะระบบการสอบเคอร์ชวีหรือสอบคัดเลือกขุนนางแบ่งการสอบเป็นระดับต่างๆได้แก่การสอบระดับภูมิภาควงเล็บผู้สอบจะต้องมีฐานะเป็นซิ่วไฉเมื่อสอบผ่านแล้วจะได้เป็นจุยเหรินการสอบระดับประเทศวงเล็บผู้ที่สอบผ่านจะได้เป็นก้องซื่อการสอบในพระราชวังผู้ที่สอบผ่านจะได้เป็นจิ้นซื่อและจะประกาศชื่อบนแผ่นทองคำดังนั้นผู้ที่ได้เป็นจิ้นซื่อจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีชื่อบนแผ่นทองคำค่ะจบตอนที่127ตอนย่อยที่2ตอนที่127ตอนย่อยที่3ตอนมั่นหมายเมืองเสียนจัดเก็บรถม้าเสร็จนานแล้วเห็นภรรยาเมืองต้าจินรบเร้าจึงนำของมั่นทั้งหมดขึ้นไปวางบนรถม้าพร้อมเมืองเหรินรอให้ภรรยาเมืองต้าจินเมืองซื่อภรรยาเมืองซานถงสะใภ้ซุนและเมืองเชียนโยขึ้นรถม้าครบทุกคนแล้วถึงขึ้นไปนั่งข้างหน้าพร้อมเมืองเหรินบังคับรถม้ามุ่งหน้าไปยังบ้านฝ่ายแม่ของสะใภ้ซุนพ่อแม่อิงจือตั้งแต่ที่ได้ยินน้องสาวตัวเองมาบอกตอนที่กลับมาสวัสดีปีใหม่ว่าบ้านเมืองพึงพอใจบุตรสาวของตนกำหนดวันมั่นหมายเป็นวันที่10ต่างก็ดีใจจนนอนไม่หลับอิงจือรูปร่างอรชรใบหน้าสะสวยหมดจดเรื่องทำงานก็ไม่เป็นสองรองใครหากไม่เพราะแม่ของอิงจือสุขภาพไม่ค่อยดีเป็นตัวถ่วงนางแม่สื่อคงเหยียบธรณีประตูบ้านศึกไปนานแล้วพ้นปีใหม่อิงจือก็จะมีอายุครบ16ปีแล้วคนที่มาพูดทาบทามมีเพียงไม่กี่คนแต่คนที่มาพูดทาบทามหากสภาพครอบครัวไม่แย่กว่าบ้านของตนก็มีปัญหาด้านสุขภาพพ่อแม่อิงจือไม่ยินดีให้บุตรสาวต้องไปแบกรับชะตากรรมจึงไม่เคยตกลงแต่ก็เพราะเหตุนี้ทำให้กลัดกลุ้มจนผมเกือบจะขาวทั้งศีรษะตอนที่ได้ยินน้องสาวบอกว่าจะหาสามีให้อิงจือทั้งสองไม่แม้แต่จะคิดที่จะตกปากรับคำทันใดแต่พอได้ยินน้องสาวบอกว่าอีกฝ่ายมีฐานะดีทั้งสองก็ให้รู้สึกพรั่นใจเกรงฝ่ายชายจะรังเกียจที่แม่อิงจือสุขภาพไม่ดีเป็นอันต้องล้มพับงานแต่งงานนี้ไปไม่คิดว่าน้องสาวจะกลับมาบอกว่าหลังจากอีกฝ่ายได้รอบมองก็เอาแต่ชื่นชมอิงจือบอกว่าไม่ว่าอย่างไรก็จะต้องมีงานแต่งงานทั้งสองจึงได้แต่รอคอยให้วันนี้มาถึงโดยไวในที่สุดก็มาถึงวันที่10แล้วพ่อแม่อิงจือปลุกเรียกลูกๆทั้ง4คนแต่เช้าตรู่หลังกินข้าวเช้าเสร็จก็เก็บกวาดทุกซอกทุกมุมทั้งภายในภายนอกบ้านเช็ดโต๊ะในบ้านซ้ำไปซ้ำมาอยากสร้างภาพประทับใจให้ครอบครัวฝ่ายชายภายหน้าจะได้ปฏิบัติดีต่ออิงจือเมื่อจัดเก็บทุกอย่างเรียบร้อยคนที่เจ้าบ้านเชิญให้มาต้อนรับแขกรวมถึงคนในหมู่บ้านที่ได้ยินข่าวมาเฝ้าสังเกตการต่างมาถึงหมดแล้วคนทั้งหมดยืนอยู่ในลานบ้านรอสะใภ้ซุนพาครอบครัวฝ่ายชายมากระทั่งเวลาสายคนทั้งหมดถึงได้เห็นรถม้าคันหนึ่งมุ่งหน้ามาเวลาคนในหมู่บ้านมั่นหมายคนทั่วไปจะให้คนในครอบครัวหาบของมั่นส่งมาให้ถ้ามีฐานะดีหน่อยจะจ้างรถเทียมเกวียนนำสิ่งของมาส่งไม่เคยมีใครใช้รถม้าอีกอย่างในสายตาคนนอกมีแต่เศรษฐีถึงจะซื้อรถม้าได้อิงจือก็ไม่ได้บอกว่าจะแต่งกับเศรษฐีมีเงินจึงไม่มีใครคาดว่าบ้านเมืองจะบังคับรถม้ามาขอมันพอเห็นรถม้ามาถึงคนในลานบ้านต่างพากันคลางแคลงใจไม่เคยได้ยินว่าบ้านไหนมีญาติที่ร่ำรวยเช่นนี้เหตุใดถึงมีรถม้าเข้ามาในหมู่บ้านของตนได้ตอนที่เมืองเสียนจอดรถม้าตรงหน้าประตูบ้านอิงจือคนทั้งหมดยังไม่รู้สึกตัวรอจนสะใภ้ซุนยิ้มตาหยีลงมาจากรถม้าพร้อมสะใภ้ทั้ง3ของบ้านเมืองและเมืองเชียนโยคนทั้งหมดพลันแตกฮือในบัดดลฝ่ายชายถึงกับบังคับรถม้ามาอิงจือได้ครอบครัวที่ดีเช่นนี้มาจากที่ใดกันพ่อแม่อิงจือเห็นรถม้าจอดหน้าประตูบ้านเห็นน้องสาวตนลงมาจากรถม้าก็ตะลึงงันยืนไม่พูดไม่จาอยู่ตรงนั้นสะใภ้ซุนรอให้คนทั้งหมดลงจากรถม้าหันไปร้องเรียกพี่ชายและพี่สะใภ้พี่ใหญ่พี่สะใภ้ใหญ่ครอบครัวฝ่ายชายมาส่งของมั่นแล้วแม่อิงจือถึงตื่นจากผวังกระบี่กระว่ายเข้าไปต้อนรับพูดอย่างมีอัธยาศัยพวกเจ้ามาแล้วหรือระหว่างทางหนาวเหน็บรีบเข้ามาดื่มน้ำอุ่นในบ้านเถอะ
ภรรยาเมืองตาจินรีบตอบกลับไม่รีบนำของมั่นหมายบนรถม้าลงมาวางแผ่ก่อนเถอะในชนบทมีกฎอย่างไม่เป็นทางการข้อหนึ่งเมื่อบ้านฝ่ายหญิงมีงานมั่นหมายจะต้องนำของมั่นที่บ้านฝ่ายชายนำออกมาจัดวางให้คนทั้งหมู่บ้านดูหากของมั่นหมายฝ่ายหญิงมีมากแสดงว่าฝ่ายชายให้ความสำคัญกับงานแต่งงานนี้ภายหน้าย่อมปฏิบัติต่อฝ่ายหญิงเป็นอย่างดีภริยาเมืองต้าจินพูดจบคนทั้งหมดหันมองไปที่นางสะใภ้ซึนรีบร้อนพี่ใหญ่พี่สะใภ้ใหญ่นางก็คือแม่สามีในอนาคตของอิงจือทั้งชี้ไปที่เมืองซื่อและภริยาเมืองซานถงพูดว่านี่คืออาสะใภ้รองและอาสะใภ้สามของเมืองเหรินพ่อแม่อิงจือเห็นสะใภ้ทั้งสามคนของบ้านเมืองแต่งกายดีเกิดความปิติยินดีสะใภ้ซุนยังชี้ไปที่เมืองเชียนโยพูดว่านี่คือลูกพี่ลูกน้องของเมืองเหรินและเป็นนายหญิงของข้าเคยพบกับอิงจือมาแล้วเดิมพ่อแม่อิงจือยังแคลงใจเหตุใดถึงมีเด็กมาร่วมงานมั่นหมายด้วยพอได้ยินเขาเข้าใจแจ่มแจ้งสุดท้ายสะใภ้ซุนถึงชี้เมืองเหรินพูดว่าเขาคือเมืองเหรินเป็นคู่มั่นที่จะมามั่นหมายอิงจือพี่ใหญ่พี่สะใภ้ใหญ่ดูก่อนว่าพอใจหรือไม่พอก้าวพ้นประตูลานบ้านมาก็ถูกกลุ่มคนจับจ้องไม่วางตาเมืองเหรินเขินอายหน้าแดงนานแล้วพอได้ยินสะใภ้ซุนแนะนำตนเองให้พ่อแม่อิงจือก็รีบโน้มตัวทำความเคารพพ่อแม่อิงจือได้ยินสะใภ้ซุนเล่าให้ฟังก่อนแล้วว่าบอกว่าฝ่ายชายเป็นบัณฑิตตอนนี้พอเห็นเขาไม่เพียงหน้าตาหล่อเหลายังกิริยามารยาทดีดูดีกว่าเด็กชนบททั่วไปไม่รู้เท่าใดพลันปราบปลื้มปิติพอคนทั้งหมดได้ยินว่าเขาเป็นคู่มั่นหมายของอิงจือแววตาทุกคู่ก็จับจ้องไปที่เขาจนมองเมืองเหรินหน้าแดงเรื่ออีกครั้งเมืองเสียนยืนอยู่ข้างรถม้าเห็นท่าทีวางมือวางไม้ไม่ถูกของเขาก็แอบปิดปากขบขันสะใภ้ซุนแนะนำเสร็จเหล่าผู้หญิงที่ให้มาช่วยต้อนรับแขกเดินไปข้างรถม้ายกของมั่นบนรถม้าลงมาวางแยกบนโต๊ะที่ตระเตรียมไว้แล้วในลานบ้านภริยาเมืองต้าจินก้าวมาด้านหน้าเริ่มจากคลี่ผ้าเนื้อละเอียดสองพับก่อนคนที่มามุงดูในลานบ้านอารมณ์เปลี่ยนไปเล็กน้อยกระทั่งภรรยาเมืองต้าจีนเปิดผ้าใหม่อีกสองพับออกลานบ้านพลันเต็มไปด้วยเสียงสูดลมหายใจเข้าปากผืนผ้าใหม่ระยิบระยับวับวาวภายใต้การสาดแสงของดวงอาทิตย์แค่เห็นก็รู้ว่าเป็นผ้าชั้นเลิศคนในหมู่บ้านแค่ผ้าเนื้อดีก็น้อยนักจะมีใส่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงผ้าใหม่ชั้นเลิศต่างก็พากันอิจฉาริษยาบางคนแอบก้าวมาข้างหน้าลองลูบๆคลำๆสัมผัสที่อ่อนนุ่มมันวาวนั้นพลันทำให้คนรู้สึกว่าเกิดมาไม่เสียชาติเกิดแล้วตอนที่ภรรยาเมืองต้าจินนำกล่องขนมลายหงมังกรแห่งสิริมงคลและเนื้อหมู20จินออกมาวางแผ่กลุ่มคนส่งเสียงสูดลมหายใจดังกว่าเดิมสุดท้ายเมืองซื่อถือกล่องเครื่องประดับที่พกติดตัวไว้ออกมาปกติแล้วเครื่องประดับปิดท้ายถึงจะเป็นตัวเอกของงานคนในหมู่บ้านกลั้นหายใจเฝ้ารอภรรยาเมืองต้าจินเปิดกล่องใบแรกตั้งหูดอกกล้วยไม้หยกกระทบแสงอาทิตย์เปล่งประกายวิบวับกลุ่มคนทนไม่ไหวมีคนร้องอุทานสวรรค์ตั้งหูคู่นี้ดูดีเกินไปแล้วข้ามีอายุปูนี้ไม่เคยเห็นตั้งหูงดงามเช่นนี้มาก่อนคนข้างๆเห็นพ้องใช่ดูเนื้อของตั้งหูนั่นสิเกรงว่าราคาคงจะแพงเอาการกลุ่มคนส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์พ่อแม่อิงจือก็มองตาค้างไปแล้วภรรยาเมืองต้าจินเปิดกล่องสุดท้ายออกคนทั้งหมดไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรดีแล้วนอกจากร้องอุทานก็คือร้องอุทานหลังจากแสดงของมั่นหมายเสร็จคนทั้งหมดต่างอยู่ในภวังค์เงียบสงัดไปทั้งลานบ้านสะใภ้ซุนแอบใช้มือแตะตัวพี่สะใภ้แม่ของอิงจือถึงรู้สึกตัวและล่ำละลักพูดขึ้นบ้านฝ่ายชายรีบเข้ามานั่งในบ้านก่อนภรรยาเมืองต้าจินก็ไม่เกรงใจเดินนำเข้าไปในบ้านเห็นทุกซอกทุกมุมเก็บกวาดสะอาดหมดจดพยักหน้าพึงพอใจยิ่งรู้สึกพอใจสะใภ้ที่ยังไม่แต่งเข้าบ้านของตนสะใภ้ซุนส่งสายตาให้พี่ใหญ่ของตนเองบอกเป็นนายให้รีบเก็บของมั่นขึ้นคนมากมายเช่นนี้หากสูญหายไปจะไม่ดีพี่ใหญ่ของสะใภ้ซุนเดินเข้าไปเก็บกล่องเครื่องประดับ2ใบไว้ในอกจากนั้นถึงร้องสั่งให้คนนำสิ่งของทั้งหมดเข้าไปเก็บในห้องอิงจือตั้งแต่สะใภ้ซุนพาคนทั้งหมดลงมาจากรถม้าอิงจือก็ได้แต่แอบมองอยู่หลังประตูตอนที่เห็นภรรยาเมืองต้าจินและเมืองซื่อพลันเคืองขุ่นในใจกระทั่งท้ายที่สุดได้เห็นเมืองเชียนโยเพลิงโทสะก็พลุ่งพล่านนางถึงได้รู้ว่าวันนั้นพวกนางไม่ได้มานั่งเล่นแต่ตั้งใจมาดูตนเองถึงว่าพอไปถึงบ้านท่านนาก็ให้ตนหวีผมผัดหน้าแต่พอสะใภ้ซุนแนะนำเมืองเหรินก็กลับเขินหน้าแดงอีก
จากมุมที่นางอยู่สามารถเห็นแม่น่าทั้งหมดของเมืองเหรินได้พอดีดูดีกว่าที่ตนเองคิดเอาไว้มากโดยเฉพาะกลิ่นอายแห่งบัณฑิตที่สะท้อนออกมาทั่วตัวนั้นยิ่งพิษยิ่งชมชอบเพลิงโทสะในใจพลันมาลายหายไปโดยไม่รู้ตัวตอนที่ภรรยาเมืองตาจินวางแผนของมั่นหมายอิงจือมองเห็นไม่ชัดแต่เมื่อได้ยินเสียงสูดลมหายใจที่ดังเป็นระลอกและเสียงร้องอุทานจากกลุ่มคนก็พอจะรู้ว่าของมั่นหมายที่ฝ่ายชายนำมาจากต้องไม่ธรรมดาเกิดความรู้สึกยินดีปรีดาหลังจากแม่ของอิงจือพาทุกคนเข้าไปในบ้านคนที่มาช่วยรับรองแขกรินน้ำรีบรินน้ำยกมาให้พวกเขาคนละถ้วยภรรยาเมืองต้อจินและคนอื่นๆกล่าวขอบคุณธรรมมารยาทยกถ้วยขึ้นจิบคำเล็กถึงพูดขึ้นอิงจือของพวกท่านล่ะให้นางออกมาให้เรินเออได้พบหน้าหน่อยเถอะการที่ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายพบหน้ากันในงานมั่นหมายก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีพื้นบ้านของที่นี่ภรรยาเมืองต้อจินกล่าวได้อย่างถูกต้องทำนองคล้องทำแม่ของอิงจือรับคำเดินเข้าไปในห้องอิงจือให้นางแต่งตัวให้ดีบอกนางว่าอีกประเดี๋ยวเมืองเหรินจะเข้ามาหานางในห้องให้ทั้งสองคนได้พบหน้ากันอิงจือไปหน้าแดงเรื่อพยักหน้าหันไปส่องกระจกอีกรอบแม้ครอบครัวฝ่ายชายจะมีฐานะดีแต่หากบุตรสาวไม่ชมชอบพวกเขาก็คงไม่อาจวางใจลงได้ตอนนี้เห็นบุตรสาวดีใจเช่นนี้รับรู้ว่านางเองก็พอใจในงานแต่งงานนี้แม่อิงจือรู้สึกยินดีจนพูดไม่ออกแม่อิงจือให้อิงจือรออยู่ในห้องตนเองเดินออกมานอกห้องหันไปพยักหน้าให้สะใภ้สุนสะใภ้สุนเข้าใจทันทีเยี่ยมยิ้มพูดอิงจือรออยู่ในห้องแล้วเมืองเหรินเข้าไปเถอะเมืองเหรินมองไปที่ภรรยาเมืองตาจินเห็นนางพยักหน้าจึงเดินหน้าแดงตามสะใภ้สุนเข้าไปในห้องอิงจือสะใภ้สุนพาเมืองเหรินเข้ามาในห้องอิงจือหลังจากแนะนำทั้งสองพอเป็นพิธีกำชับให้ทั้งสองพูดคุยกันให้ดีๆจากนั้นก็หมุนตัวออกจากห้องคนที่มามุงดูในลานบ้านยังไม่ยอมแยกย้ายพอเห็นสะใภ้สุนพาเมืองเหรินเข้าไปในห้องอิงจือต่างก็ครูกันมาใต้หน้าต่างด้านนอกห้องของอิงจือย่อตัวแอบฟังคนทั้งสองพูดคุยกันสะใภ้สุนเป็นผู้หญิงของหมู่บ้านนี้ย่อมจำคนเหล่านี้ได้พอเห็นพวกเขาย่อตัวลงใต้หน้าต่างอย่างอดรนทนไม่ไหวก็หัวเราะดูว่าแต่ละคนอายุตั้งเท่าไรแล้วยังทำเรื่องเช่นนี้คนทั้งหมดหัวเราะแห่ๆอิงจือและเมืองเหรินยืนประจันหน้ากันไม่มีใครปรีปากเดี๋ยวยินเสียงพูดคุยด้านนอกยิ่งทำให้ไม่รู้ว่าควรจะพูดสิ่งใดต่างหน้าแดงก้มหน้างึดครู่หนึ่งอิงจือก็หัวเราะพรืดออกมาเมืองเหรินเงยหน้าขึ้นอย่างตกใจเห็นอิงจือกำลังหัวเราะดวงตาโค้งโก่งเกิดความรู้สึกลุ่มหลงฉับพลันมองนางอย่างเมื่อลอยอิงจือเห็นเมืองเหรินมองนางเช่นนั้นยิ่งหน้าแดงเป็นลูกตำลึงพลุนพลันเก็บคืนรอยยิ้มพูดกับเมืองเหรินว่าขอโทษด้วยข้าไม่ได้หัวเราะเยาะเจ้าอย่าเก็บไม่ใส่ใจเมืองเหรินตื่นจากผวังรีบร้อนพูดข้าที่เสียมารยาทแม่นางอย่าได้ถือสาคนนอกไม่ได้ยินว่าทั้งสองคุยอะไรกันต่างร้อนรนกระสับกระส่ายยื้อแย่งกันอหูเข้ามาในด้านในหน้าต่างหวังจะฟังทั้งสองคนคุยกันกลับไม่ระวังชนเข้ากับหลายฉลุบนหน้าต่างร้องอดโอยเอามือกุมหัวนั่งยองอยู่ใต้หน้าต่างคนข้างๆตีนางอย่างโมโหตำหนิเสียงเบาเจ้านี่นะร้องเสียงดังทำไมหากพวกเขาได้ยินเข้าพวกเรายิ่งไม่ได้รู้กันว่าพวกเขาคุยอะไรกันคนที่ถูกตีรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมกำลังจะโต้แย้งเมืองเหรินก็กลับเดินออกมาจากในห้องแล้วทุกคนเห็นเช่นนั้นเขินหน้าแดงฉับพลันทยอยกันหันหลังให้อย่างรู้สึกผิดเมืองเหรินเดินผ่านคนกลุ่มนั้นอย่างไม่สนใจมาถึงห้องรับรองแขกภรรยาเมืองตาจินเห็นเมืองเหรินเดินมารู้ว่าทั้งสองคุยกันเสร็จแล้วก็ส่งยิ้มพูดกับอิงจือสายมากแล้วพวกเราควรจะกลับได้แล้วคนในบ้านลุกขึ้นยืนออกไปส่งคนทั้งหมดถึงนอกประตูอย่างมีมารยาทเมืองเชนโยแซงมองไปที่ห้องของอิงจืออย่างไม่ตั้งใจแบบหนึ่งเห็นอิงจือกำลังรอบยืนมองด้านหลังประตูยิ้มอย่างรู้ใจเดินตามคนอื่นๆขึ้นรถม้าเมืองเสียนรอให้ทุกคนขึ้นรถม้าเสร็จจึงบังคับรถม้าจากไปพ่อแม่อิงจือมองส่งรถม้าจากไปด้วยสายตาจนกระทั่งมองไม่เห็นจึงกลับเข้าบ้านไปอย่างมีความสุขจบตอนที่127ค่ะตอนที่128ตอนย่อยที่1ตอนชมโคมไฟคนทั้งหมดกลับเข้ามาในบ้านพูดว่างานมั่นเป็นไปอย่างราบรื่นคนในครอบครัวต่างปิติยินดีหลังเสร็จงานมั่นของเมืองเหรินในที่สุดก็ไม่มีเรื่องอื่นให้ต้องว้าวุ่นใจแล้วช่วงเวลาต่อมาอีกหลายวันภายในบ้านจะมีแต่เสียงหัวเราะ
ครื้นเครงชั่วพริบตาเดียวก็มาถึงวันที่15เดือนอ้ายวันที่นัดไปชมเทศกาลไฟกับจูหลานในอำเภอหนึ่งวันก่อนหน้าเมิ่งเจียวก็ตื่นเต้นดีใจจนแทบไม่ไหวแล้วเอาแต่กระโดดโลดเต้นรอคอยให้วันที่15เดือนอ้ายมาถึงโดยไวทั้งขอร้องเมิ่งเชียนโยให้รับเมิ่งชิงไปชมโคมไฟพร้อมกับพวกเขาในอำเภอด้วยเดิมเมิ่งเชียนโยก็คิดจะพาเมิ่งชิงไปด้วยอยู่แล้วได้ยินเมิ่งเจียวเอ่ยปากจึงให้เขาและเมิ่งอี้เสวียนไปตามตัวเมิ่งชิงกลับมาหลังจากเมิ่งชิงกลับมาพอได้ยินว่าจะไปชมโคมไฟในอำเภอก็ดีอกดีใจกระโดดโลดเต้นพร้อมเมิ่งเจียวไม่หยุดกระทั่งดึกมากแล้วก็กลับไม่หลับไม่นอนเมืองซือขู่พวกเขาทั้งสองว่าหากยังไม่นอนหลับพรุ่งนี้จะไม่พาพวกเขาสองคนไปด้วยเด็กน้อยทั้งสองกลัวเมืองซือจะไม่พาพวกเขาไปจริงๆรีบหลับตาปีทั้งครอบครัวถึงเข้าสู่ห้วงแห่งความฝันอย่างมีความสุขตอนเช้าเด็กน้อยทั้งสองตื่นแต่เช้าตรู่ใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยร้องวอยวายรีบไปอำเภอหลังจากทั้งครอบครัวกินอาหารเช้าเมืองซือเก็บกวาดเสร็จทั้งครอบครัวก็เปลี่ยนเสื้อผ้าพกเงินติดตัวขึ้นนั่งบนรถม้าที่เมืองเอ้ออินเป็นคนบังคับเดินทางมุ่งหน้าเข้าอำเภอเด็กน้อยทั้งสองคนพูดจากระจุกกระจิกไปตลอดทางแถมคอยเปิดม่านบังรถมองออกไปด้านนอกไม่หยุดเมืองซื่อเมืองเฉียนเมืองฉีและเมืองอีสเวียนแม้จะไม่แสดงอาการตื่นเต้นมากเท่าพวกเขาแต่ในใจก็ยินดีปรีดาโดยเฉพาะเมืองซื่อจนอายุปูนนี้แล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ได้เดินทางไกลเช่นนี้แอบลอบตามองเด็กตัวน้อยทั้งสองที่เลิกผ้าม่านบังรถขึ้นเมืองเชียนโยนั่งอมยิ้มกับภาพที่เห็นทั้งหมดหมู่บ้านหวงอยู่ไม่ไกลจากตัวอำเภอบวกกับที่เมืองเอ้ออินใจร้อนรุ่มบังคับรถม้าเร็วกว่าปกติใช้เวลาไม่ถึง2ชั่วยามก็มาถึงอำเภอจิงเหอจูหลานและเซียเจียงเฟิงรออยู่หน้าประตูเมืองแล้วพอเห็นรถม้ามุ่งเข้ามาก็รีบเดินเข้าไปหาเมืองเอ้ออินเห็นทั้งสองคนเดินเข้ามารีบหยุดรถม้าทันใดทั้งสองคนเวบายเมืองเอ๋ออินอย่างมีมารยาทเมืองเชียนโยได้ยินเสียงพวกเขาเปิดม่านบังรถออกจูหลานพูดขึ้นอย่างดีใจแม่นางเมืองจะมาแล้วพวกเราจองโรงเตรียมที่ดีที่สุดให้พวกเจ้าแล้วพวกเจ้าตามพวกเราไปพักผ่อนเสียก่อนตอนบ่ายพวกเราจองโต๊ะในภัตตาคารไว้กินข้าวด้วยกันสักมื้อเถอะเมืองเชียนโยพยักหน้าขอบใจท่านทั้งสองเซียเจียงเฟิงตอบกลับแม่นางเมืองเกรงใจไปแล้วเดิมพวกเราคิดจะให้แม่นางและครอบครัวไปพักที่บ้านของพวกเราแม่นางไม่ยินยอมพวกเราจึงจองโรงเตรียมให้และเพราะเหตุนี้ทำให้พวกเราถูกเปาอีฝานและอันอีหยวนตำหนิประโยคหนึ่งบอกว่าพวกเราจัดการเรื่องนี้ไม่เป็นเมืองเชียนโยหลุดขำข้าว่าพวกเขาไม่ได้จะว่าพวกเจ้าจัดการเรื่องนี้ไม่เป็นแต่อยากให้ข้าเข้าไปอาศัยในบ้านของพวกเจ้าจะได้ทำของอร่อยให้พวกเจ้ากินจูหลานและเซี่ยเจียงเฟิงหัวเราะร่วนทั้งสองพาเมิ่งเอ้ออินและครอบครัวมายังโรงเตี๊ยมที่จองไว้เสี่ยวเอ้อในร้านเห็นพวกเขาพาคนมาด้วยตัวเองรู้ทันทีว่าเป็นแขกสำคัญรีบวิ่งออกมาเปิดม่านบังรถออกเชิญคนทั้งหมดลงจากรถม้าอย่างนอบน้อมเมืองซือเห็นเสี่ยวเอ้อเข้ามาช่วยเปิดม่านบังรถให้ด้วยตนเองรู้สึกตื่นตระหนกตอนที่ก้าวขาลงมาอ่อนแรงเกือบจะล้มไปกองกับพื้นเมืองเชียนโยตาไวมือไวประคองไว้ทันพูดด้วยรอยยิ้มท่านแม่ขาเป็นเหน็บหรือเมืองซื่อรีบร้อนพยักหน้าใช่เดินทางไกลแม่นั่งจนเหน็บกินขาแล้วจูหลานยิ้มพูดอากาศหนาวเหน็บขนมากเช่นนี้เบียดเสียดอยู่ในรถม้าคันเดียวขาไม่ได้ยืดเหยียดเวลาผ่านไปนานย่อมเป็นเหน็บได้ท่านป้ายืนให้มั่นคงก่อนประเดี๋ยวก็หายเมืองซื่อยืนตัวตรงหัวเราะแก้เก้อเมืองเฉียวลงจากรถม้าชะเง้อถนนที่ไม่เห็นปลายทางร้องอุทานว้าวอำเภอใหญ่ยิ่งนักคนทั้งหมดขบขันกับปฏิกิริยาของเขาเมืองเจียเขินหน้าแดงเข้าไปหลบหลังเมืองซื่ออย่างเก้อเขินจูหลานหันไปพูดกับเสี่ยวเอ้อจะพาแกไปยังห้องพักทั้ง3ห้องที่พวกเราจองไว้แล้วด้วยเสี่ยวเอ้อรับคำอย่างนอบน้อมสั่งให้เสี่ยวเอ้ออีกคนจูงรถม้าไปลานด้านหลังและดูแลให้ดีส่วนตัวเองนำคนทั้งหมดขึ้นมาชั้น2เปิดประตูห้องนึงออกพูดว่า3ห้องติดกันนี้ล้วนเป็นห้องที่คุณชายจูจองเอาไว้ทุกท่านเชิญคนทั้งหมดเข้าไปในห้องเมืองซื่อดูการตกแต่งของห้องนี้เดาะลิ้นโพร่งปากออกถามไปว่าห้องดีเช่นนี้พักหนึ่งคืนราคาเท่าใดหรือจูหลานตอบกลับท่านป้าไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราจ่ายเงินค่าห้องแล้วท่านพักให้สบายใจเถอะเมืองซื่อพูดจบก็เสียใจได้ยินจูหลานพูดเช่นนี้ใบหน้าแดงเลือดโดยฉับพลันเซี่ยเจียงเฟิงเห็นอาการเกกังของเมืองซื่อรีบพูดขึ้น
ทุกท่านเดินทางมาไกลจะต้องเหนื่อยแย่แล้วพวกท่านพักผ่อนก่อนเถอะข้ากับจุหลานจะไปรวมตัวกับเปาอีฝานและอันอีหยวนตอนบ่ายพวกเราค่อยไปกินอาหารที่ภัตตาคารด้วยกันเมืองเชียนโยพยักหน้าทั้งสองบอกลาเสร็จก็เดินลงไปรอจนทั้งสองคนจากไปไกลแล้วเมืองซื่อจึงถามขึ้นโยเอ๋อแม่ทำให้ลูกขายหน้าใช่หรือไม่เมืองเชียนโยหัวเราะพูดท่านแม่จะเป็นไปได้อย่างไรคุณชายจูและคุณชายเซียไม่ใช่คนอื่นคนไกลไม่เห็นเป็นเรื่องขบขันหรอกเมืองซื่อพูดอย่างเสียใจถ้ารู้ว่าจะทำขายหน้าแม่จะไม่มาเด็ดขาดเมืองเชียนโยตอบท่านแม่เดิมพวกเราก็เป็นคนบ้านนอกตกตะลึงไปบ้างก็สมควรแล้วท่านอย่าเก็บมาใส่ใจเลยเมืองซื่อยังรู้สึกเสียใจนั่งลงบนเตียงอย่างเศร้าซ้อยเมืองเอออินพูดเกลี้ยกล่อมแม่เอ้ยวันนี้พวกเราพาลูกๆมาชมโคมไฟเจ้าเป็นแบบนี้ลูกๆยังจะมีอารมณ์ชมโคมไฟอีกหรือเมืองซื่อเงยหน้ามองดูลูกๆที่มองนางด้วยความเป็นห่วงพูดขึ้นแม่ไม่เป็นอะไรพวกเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงพูดจบก็ฝืนยิ้มแข็งให้ทุกคนเมืองเจียยังเด็กได้ยินเมืองซื่อพูดชนิดนึกว่าเมืองซื่อไม่เป็นอะไรแล้วพูดกับเมืองเสียนอย่างยินดีพี่ใหญ่พวกเราไปดูห้องข้างๆเถอะเมืองเสียนพยักหน้าพาคนทั้งหมดมาห้องข้างๆเปิดประตูห้องทั้งสองตามลำดับเมืองเจียร้องอุทานว้าวห้องเหมือนกันเปียบเลยจากนั้นก็ถามขึ้นอย่างสงสัยท่านพี่ห้องเหมือนกันเช่นนี้หากตอนกลางคืนข้าเข้าห้องผิดจะทำอย่างไรหรือเมืองเชียนโยบีบจมูกกระจิตริดของเขายิ้มพลางพูดหากเข้าห้องผิดก็ต้องนอนกับพี่ชายพี่สาวเมืองเจียโต้แย้งไม่เอาหรอกข้าจะนอนกับท่านพ่อท่านแม่เมืองเชียนโยหัวร้อพูดฉะนั้นเจ้าต้องจำให้ดีว่าห้องไหนเป็นห้องของท่านพ่อท่านแม่หากเจ้าเข้าห้องผิดพวกเราจับเจ้าได้จะไม่ปล่อยเจ้าไปพูดจบก็ยื่นมือออกมาทำท่าจะคว้าเขาเอาไว้เมืองเจียหวีดร้องหลบหนีเมืองเสียนเปิดหน้าต่างร้องอุทานน้องสาวเจ้ารีบมาดูจุดที่เรายืนอยู่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ทั้งหมดของถนนเส้นนี้เมืองเชียนโยเดินมาข้างเตียงมองลอดออกไปเป็นอย่างที่เมืองเสียนกล่าวเห็นทิวทัศน์ทั้งหมดบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นแผงขายของกินเล่นขายของกระจุกกระจิกหรือคนเดินถนนตรงหน้าต่างที่ยืนอยู่ก็สามารถมองเห็นได้อย่างแจ่มแจ้งเมืองฉีพูดขึ้นฉะนั้นคืนนี้พวกเราก็ไม่ต้องออกไปแล้วอยู่ในห้องก็มองเห็นโคมไฟทั้งถนนแล้วเมืองเชียนโยสายหน้าชมโคมไฟเพื่อความคลึกครื้นพวกเราสามารถหาของกินเล่นไปพลางทายปริศนาโคมไฟไปด้วยได้หากพวกเราอดอู้อยู่แต่ในห้องก็ไม่ได้ลิ้มรสความสนุกนั้นเมืองฉีถามอย่างตื่นเต้นยังได้ทายปริศนาโคมไฟด้วยหรือเมืองเชียนโยพยักหน้าแน่นอนได้ยินว่าถ้าทายปริศนาโคมไฟถูกจะมีรางวัลให้ด้วยรางวัลอะไรเมืองฉีถามเมืองเชียนโยสายหน้าข้าเองก็ไม่รู้รอให้ถึงตอนกลางคืนพวกเราลงไปดูก็รู้แล้วเมืองฉีตอบอยากลองทำดูฉะนั้นคืนนี้พวกเรากินข้าวเร็วหน่อยแล้วรีบออกไปกันเมืองเชียนโยพูดได้คืนนี้พวกเรารีบออกไปแต่ข้าบอกกับพวกท่านไว้ก่อนตอนกลางคืนคนจะเยอะมากถึงตอนนั้นพวกเราทั้งหมดจะต้องติดตามท่านพ่อท่านแม่อย่าได้พลัดหลงในกลุ่มคนเด็ดขาดคนทั้งหมดรับคำรู้แล้วพอเด็กๆออกไปเมืองเอออินก็พูดปลอบใจเมืองซื่อต่อเมืองซื่อถึงค่อยรู้สึกดีขึ้นหันไปพูดกับเมืองเอออินอีกประเดี๋ยวคุณชายจูและคุณชายเซียจะเชิญพวกเราทั้งครอบครัวไปกินอาหารที่ภัตตาคารข้าว่าพวกเราอย่าไปเลยข้ากลัวจะทำเรื่องขายหน้าอันใดอีกเมืองเอออินพูดแต่นั่นเป็นน้ำใจของคุณชายจูและคุณชายเซียหากพวกเราบอกปัดไม่ไปจะไม่ดีหรือไม่เมืองซื่อขบคิดรู้สึกว่าไม่เหมาะสมจึงยอมถอยให้ก้าวหนึ่งพูดว่าเอาอย่างนี้ให้โยเอ๋อและเสียนเอ๋อไปปกติพวกเขาคบค้าสมาคมกันมีสิ่งใดที่พูดได้ตามตรงพวกเราอย่าไปเลยเรื่องกินข้าวกับจูหลานและเซียเจียงเฟิงเมืองเอออินก็ปวดเสียนเวียนกล้ามไม่น้อยได้ยินเมืองซื่อพูดชนีก็เห็นด้วยในบัดดลได้อีกประเดี๋ยวให้เด็กๆ เข้ามาพวกเราบอกพวกเขาว่าให้โยเอ๋อและเสียนเอ๋อไปกันสองคนก็พอพวกเราที่เหลือกินกันที่โรงเตี๊ยมนี้เมืองเชียนโยและคนอื่นๆเที่ยวชมอีกสองห้องเสร็จปิดประตูห้องแล้วกลับมาที่ห้องได้ยินสองสามีภรรยาเมืองพูดชนีรู้ว่าพวกเขากลัวจะเจอคนพวกนั้นจะอึดอัดจึงพยักหน้าตกลงก็ดีข้าจะไปกับพี่ใหญ่พวกท่านจะได้ไม่ต้องอึดอัดจนกินข้าวไม่ลงเมืองฉีและเมืองอีสเวียนย่อมไม่มีความคิดโต้แย้งเมืองเจียและเมืองชิงเด็กตัวน้อยทั้งสองขอเพียงมีของให้กินก็พอยิ่งไม่มีความเห็นต่างหลังจากที่จูหลานและเซียเจียงเฟิงแจ้งข่าวให้เปาอีฝานและอันอีหยวนทั้งสี่คนปรึกษากันเล็กน้อย
รู้สึกว่ามีเพียงพวกเขา4คนเชิญครอบครัวเมิงเชียนอยู่กินข้าวดูจะไม่เหมาะสมจึงตกลงกันว่าจะเชิญผู้หญิงในครอบครัวมาด้วยแต่วันนี้เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือนอ้ายวันเทศกาลชมโคมไฟในบ้านมีเครือญาติแห่กันมาชมโคมไฟพ่อแม่ของแต่ละคนจะต้องดูแลพวกเขาปลีกตัวออกมาไม่ได้ภายใต้ความจนใจจึงให้ภรรยาที่ยังไม่ตกแต่งของจูหลานและเปาอีฝานมาคอยต้อนรับภรรยาที่ยังไม่ตกแต่งของจูหลานและเปาอีฝานล้วนเป็นคนในอำเภอทั้ง4คนโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กย่อมรู้จักคุ้นเคยกันต่างพยักหน้ายินดีพอวันนี้ทั้ง2คนก็ได้เชิญพวกนางมาที่บ้านของตนเองเพื่อเตรียมไปชมโคมไฟคืนนี้ทั้ง4คนปรึกษาเสร็จจูหลานและเปาอีฝานก็แยกย้ายกลับบ้านของตัวเองจบตอนที่128ตอนย่อที่1ค่ะตอนที่128ตอนย่อที่2ตอนชมโคมไฟจูหลานกลับมาถึงบ้านเมื่อจูเห็นเขากลับมาก็ให้ประหลาดใจถามขึ้นจะบอกว่าต้องไปต้อนรับแขกสำคัญไม่ใช่หรือเหตุใดถึงกลับมาแล้วเล่าจูหลานตอบท่านแม่เมื่อครูพงเรา4คนปรึกษากันรู้สึกว่ามีเพียงพวกเราคอยดูแลดูจะไม่เหมาะสมท่านเองก็ปลีกตัวไปไม่ได้ข้าจึงคิดจะให้หมิ่นเอ๋อไปช่วยต้อนรับด้วยท่านว่าดีหรือไม่แม่จูเกิดในตระกูลพ่อขาย่อมไม่คิดเล็กคิดน้อยเรื่องชายชายหญิงหญิงอีกอย่างเซี่ยเจียงเฟิงเปาอีฝานและอันอีหยวนต่างก็รู้จักหมิ่นเอ๋อจึงพยักหน้าหันไปพูดกับเฉียวหมิ่นหมิ่นเอ๋อเจ้าตามเข้าไปเถอะพอเจอกันแล้วก็พยายามสานสัมพันธ์กับแม่นางเมิงจะเป็นผลดีกับการค้าในภายภาคหน้าของพวกเราเฉียวหมิ่นสะท้อนแววตาลุกขึ้นอย่างเชื่อฟังตอบกลับข้าทราบแล้วท่านป้าข้าจะตามเข้าไปแม่จูพยักหน้าพอใจยิ้มกล่าวหมิ่นเอ๋อของพวกเรารู้ความที่สุดอีกไม่กี่วันรอให้ทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยข้าจะไปหารือกับพ่อแม่เจ้าให้พวกเจ้าได้แต่งงานกันโดยไวเมื่อเจ้าแต่งงานเข้ามาแล้วจะได้ช่วยจูหลานอีกแรงเฉียวหมิ่นหน้าแดงตอบกลับอย่างเคยเขินทุกอย่างแล้วแต่ท่านป้าจะจัดการจูหลานกลับพูดว่าท่านแม่จะรีบแต่งงานไปไหนการค้าของข้าจะกำลังเจริญรุ่งเรืองรออีก2ปีก็ยังไม่สายเฉียวหมินสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยแม่จูไม่สังเกตเห็นยิ้มพลางดูว่าเจ้าไม่รีบแต่แม่รีบปีนี้พวกเจ้าแต่งงานปีหน้าแม่จะได้อุ้มหลานตัวอ้วนๆจูหลานร้อนรนพูดท่านแม่สิ่งของที่แม่นางเมืองผลิตออกมาขายดีเป็นเทน้ำเทท่าข้าคิดจะใช้โอกาส2ปีนี้ออกไปวิ่งหาตลาดเปิดร้านสาขาเพิ่มอีก 2-3 แห่งเอาเวลาที่ไหนมาแต่งงานพอได้ยินเขาเอ่ยถึงเมืองเชียนโยเฉียวหมินก็ชักสีหน้าอึมครึมแม่จูพูดว่าแต่งงานแล้วเจ้าออกไปหาตลาดไม่ได้หรือเรื่องนี้ให้ว่าตามนี้รอให้พ้น 2-3 วันนี้แม่และพ่อของเจ้าจะไปตกลงเรื่องเลิกวันวิวาห์กับครอบครัวของหมินเอ๋อจะมีหน้าที่รอวันแต่งงานอย่างเบิกบานใจก็พอแล้วท่านแม่จูหลานคิดจะพูดต่อแม่จูโบกมือไม่ต้องพูดแล้วรีบพาหมินเอ๋อไปต้อนรับแม่นางเมืองเถอะไปช้าจะเป็นการเสียมารยาทจูหลานรู้ว่านี่ไม่ใช่เวลาจะมาพูดถึงเรื่องตอนนี้จึงได้ไม่ดื้อแพงอยู่ต่อพาเฉียวหมินออกไปจากบ้านมาถึงรถม้าด้านนอกเฉียวหมินขึ้นนั่งบนรถม้ารวบรวมความกล้าลองหยองเชิงถามเจ้าไม่ยินดีจะแต่งงานกับข้าหรือจูหลานตอบกลับไม่ใช่ข้าไม่ยินดีแต่งงานกับเจ้าข้าแค่อยากให้รออีกสัก2ปีค่อยแต่งจะไม่รู้หรอกว่าสิ่งของที่แม่นางเมืองผลิตออกมาขายดีมากแค่ไหน2ปีนี้ข้าอยากจะเร่งทำกำไรสักก้อนเฉียงหมินถามอย่างไม่แยแสแม่นางเมืองคนนั้นดีมากนักหรือครั้งก่อนข้าพบนางรู้สึกธรรมดาทั่วไปจะมองผิดแล้วนางหาธรรมดาไม่จูหลานพูดเฉียงหมินถามอย่างเคืองขุ่นไม่ธรรมดาอย่างไรหรือจูหลานแม่รับรู้ถึงความผิดปกติของนางได้ยินนางถามถึงเมืองเชียนโยก็เล่าเรื่องที่ตั้งแต่แรกรู้จักกับเมืองเชียนโยจนถึงวันนี้ทั้งหมดให้นางฟังเป็นตอยหอยเฉียวหมินเห็นท่าทีมีชีวิตชีวายามพูดถึงเมืองเชียนโยของเขาบิดผ้าเช็ดหน้าแน่นอย่างอดรนทนไม่ไหวจูหลานพูดมาตลอดทางกระทั่งรถม้ามาถึงโรงเตี๊ยมที่พวกเมืองเชียนโยพักอาศัยผ้าเช็ดหน้าในมือเฉียวหมินก็ถูกบิดจนเกือบจะขาดแล้วใบหน้าย้ำงอหน้าหวาดกลัวเมื่อคนงานจอดรถม้าสนิทจูหลานจึงได้สังเกตเห็นว่ามาถึงหน้าประตูโรงเตี๊ยมแล้วกำลังเตรียมลงจากรถม้าพร้อมเฉียวหมินเพื่อเชื้อเชิญครอบครัวเมืองเอ้ออินไปกินข้าวที่ภัตตาคารด้วยกันกลับเห็นสีหน้าที่ไม่ทันได้เก็บคืนของเฉียวหมินตะลึงยานถามขึ้นเจ้าเป็นอะไรไปไม่สบายตรงไหนหรือเฉียวหมินได้สติกลับขึ้นมาคลายผ้าเช็ดหน้าในมือเปลี่ยนใบหน้ายิ้มแย้มพูดว่าไม่เป็นอะไรข้าแค่คิดว่าอีกประเดี๋ยว
ต้องเจอกับครอบครัวแม่นางเมืองรู้สึกตื่นเต้นก็เท่านั้นงั้นหรือจูหลานถามอย่างคลางแคลงใจเฉียวหมินพยักหน้าอย่างหนักแน่นจริงๆนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าเจอคนแปลกหน้ามาเช่นนี้ภายในใจกระวนกระวายเป็นอย่างมากจูหลานไม่สงสัยนางอีกประคองนางลงจากรถม้ายิ้มพลางพูดเจ้าไม่ต้องตื่นเต้นคนในครอบครัวแม่นางเมืองล้วนดีมากเจ้าถือว่าพวกเขาเป็นคนในครอบครัวของเจ้าก็พอแล้วเฉียวหมินหยุดชะงักฝีเท้าเล็กน้อยจูหลานไม่ทันสังเกตพูดเร่งเร้าพวกเรารีบขึ้นไปเถอะพวกเขาคงรอแย่แล้วเฉียวหมินฝืนยิ้มตามเขาเข้าไปในโรงเตี๊ยมทั้งสองมาถึงหน้าประตูห้องจูหลานเคาะประตูอย่างนุ่มนวลร้องถามเสียงดังแม่นางเมืองข้าและหมินเอ๋อมารับพวกเจ้าทั้งครอบครัวไปกินข้าวที่ภัตตาคารแล้วคนในห้องได้ยินเสียงเขาต่างลุกขึ้นพร้อมกันเมืองเชียนโยเดินไปเปิดประตูห้องเห็นจูหลานและเฉียวหมินยืนอยู่หน้าประตูพูดอย่างเป็นกันเองคุณหนูเฉียวรีบเข้ามาในห้องก่อนเฉียวหมินยิ้มตามมารยาทเดินเข้ามาในห้องพร้อมจูหลานจูหลานกล่าวแนะนำสองสามีภรรยาเมืองท่านลุงท่านป้านี่คือเฉียวหมินภรรยาที่ยังไม่ได้ตกแต่งของข้าวันนี้นางอยู่บ้านข้าพอดีจึงเชิญนางมาด้วยมาร่วมรับประทานอาหารที่ภัตตาคารด้วยกันผู้จบก็หันไปแนะนำกับเฉียวหมินนี่คือบิดามารดาแม่นางเมืองเจ้าเรียกท่านลุงท่านป้าก็พอเฉียวหมินแย้มยิ้มพลางร้องเรียกตามมารยาทสองสามีภรรยาเมืองเห็นการแต่งกายของเฉียวหมินก็รู้ว่าเป็นคุณหนูสูงศักดิ์ตื่นเต้นจนวางมือวางเท้าไม่ถูกยิ่งไม่กล้าขานรับคำเรียกจากเฉียวหมินรอยยิ้มบนใบหน้าของเฉียวหมินพลันแข็งทื่อเมืองเชียนโยเดินมาข้างหน้ากล่าวขอขมาเฉียวหมินต้องขอโทษด้วยคุณหนูเฉียวพ่อแม่ข้าเป็นคนบ้านนอกไม่เคยเห็นโลกกว้างขอเจ้าอย่าได้ถือสาเฉียวหมินยิ้มพูดไม่เป็นไรขอเพียงท่านลุงท่านป้าไม่รังเกียจข้าก็พอสองสามีภรรยาเมืองลุกลนโบกมือเมืองเสือรีบร้อนพูดไม่คุณหนูเฉียวเจ้าเข้าใจผิดแล้วพวกเราจะรังเกียจเจ้าได้อย่างไรกันพวกเราเพียงแค่ไม่เคยเห็นคุณหนูสูงศักดิ์ที่งดงามเช่นเจ้าจึงตกตะลึงทำอะไรไม่ถูกเฉียวหมินเขินหน้าแดงพูดอย่างมีมารยาทขอบคุณท่านป้าที่ชมจูหลานหันไปพูดกับเมืองเชียนโยพวกเราจองโต๊ะที่ภัตตาคารแล้วพวกเขาสามคนรุดหน้าไปก่อนข้ากับหมินเอ๋อแวะมารับพวกเจ้าพวกเราไปพร้อมกันเถอะเมืองเชียนโยตอบกลับพ่อแม่ข้านั่งรถม้ามาเหนื่อยอยากจะพักผ่อนอยู่ที่โรงเตี๊ยมคืนนี้ได้ไปชมโคมไฟได้อย่างสบายจึงไม่ไปด้วยแล้วข้ากับพี่ใหญ่จะไปกับพวกเจ้าเองจูหลานร้องอุทานได้อย่างไรพวกเราตกลงกันแล้วพวกเราทั้งหมดจะเลี้ยงอาหารครอบครัวเจ้าข้าไปรบกวนที่บ้านพวกเจ้าตั้งหลายครั้งวันนี้ได้มีโอกาสให้ข้าเป็นเจ้าภาพเลี้ยงดูปูเสือพวกท่านจะไม่ไปได้อย่างไรเมืองเชียนโยตอบพวกเราเดินทางเข้าอำเภอมาตั้งแต่เช้าท่านพ่อท่านแม่ข้าเหนื่อยจริงๆวันข้างหน้าอีกยาวไกลภายหน้าคุณชายจูยังมีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงดูปูเสือพวกเราสองสามีภรรยาเมืองแสดงว่าตัวเองเหนื่อยล้าจริงๆต้องการพักผ่อนอยู่ในโรงเตี๊ยมฟื้นฟูเรี่ยวแรงคืนนี้จะได้ออกไปชมโคมไฟจูหลานเห็นว่าพวกเขาพูดเช่นนี้จึงไม่ได้ดึงดันต่ออีกจำต้องออกจากโรงเตรียมไปพร้อมกับเมืองเชียนโยและเมืองเสียนขึ้นนั่งรถม้ามาถึงภัตตาคารเสี่ยวเอ้อพาคนทั้งหมดมายังห้องรับรองที่จองเอาไว้อย่างนอบน้อมเซียเจียงเฟิงอันอีหยวนเปาอีฝานรวมถึงภรรยาที่ยังไม่ได้ตกแต่งของเปาอีฝานต่างนั่งรออยู่ในห้องแล้วพอเห็นพวกเขาไม่กี่คนก็ให้รู้สึกประหลาดใจเมืองเชียนโยต้องอธิบายอย่างรู้สึกผิดว่าพ่อแม่และคนในครอบครัวคนอื่นๆต่างเหนื่อยล้าต้องการพักผ่อนอยู่ในโรงเตี๊ยมฟื้นฟูเรี่ยวแรงคืนนี้จะได้ออกไปชมโคมไฟคนที่อยู่ในห้องล้วนสมองแหลมคมไหนเลยจะไม่เข้าใจว่านี่เป็นคำพูดปฏิเสธของเมืองเชียนโยแทนพ่อแม่แต่คนทั้งหมดก็ไม่ได้เปิดโปงต่างบอกให้พวกเขาหาที่นั่งเฉียวหมินรู้จักภรรยาที่ยังไม่ได้ตกแต่งของเปาอีฝานทั้งสองคนจึงนั่งด้วยกันทั้งหมดนั่งอยู่ทางซ้ายของเมืองเชียนโยเมืองเสียนถัดจากเมืองเชียนโยมาทางขวาส่วนคนอื่นๆนั่งกันหมดแล้วเปาอีฝานชี้ภรรยาที่ยังไม่ได้ตกแต่งของตนเองกล่าวว่าแม่นางเมืองรู้จักคนในนี้หมดแล้วข้าจะไม่แนะนำอีกนี่คือซุนฮุยภรรยาที่ยังไม่ตกแต่งของข้าจากนั้นก็พูดกับซุนฮุยนี่คือเมืองเชียนโยที่ข้าเคยพูดให้เจ้าฟังซุนฮุยเอื้อนเอ่ยอย่างมีมิตรไมตรีข้าได้ยินเปาอีฝานเล่าว่าแม่นางเมืองอายุยังน้อยก็เก่งกล้าสามารถมากอยากเจอตัวจริงมานานแล้ววันนี้ในที่สุดก็ได้เจอแม่นางเมืองมีท่วงท่าไม่ธรรมดาจริงๆเมืองเชียนโยรีบร้อนพูด
คุณหนูซุนเกรงใจไปแล้วข้าเป็นเพียงเด็กสาวบ้านนาไม่รู้ขนบธรรมเนียมหากทำสิ่งใดไม่เหมาะสมขอคุณหนูซุนอย่าได้ขบขันซุนหุยยังไม่ทันได้พูดจูหลานก็ยังพูดก่อนเจ้าโหดขนาดนั้นใครจะกล้าขบขันเจ้าเมืองเชียนโยถลึงตาตักเตือนเขาจูหลานหดคอกลับไม่กล้าพูดอีกเฉียวหมินจ้องมองสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดบิดผ้าเช็ดหน้าในมือแน่นอีกครั้งคนทั้งหมดคุ้นชินกับปฏิกิริยาที่เมืองเชียนโยมีต่อจูหลานแล้วไม่มีใครเก็บเอามาใส่ใจมีเพียงซุนหุยที่นิ่งอึ้งจากนั้นก็ยิ้มพูดไม่หนังเบิ้งพูดกระไรเช่นนั้นหากเจ้าเป็นเด็กสาวบ้านนาข้ากับเฉียวหมินไม่ยิ่งต้องแทรกแผ่นดินหนีเลยหรือพูดจบก็หันไปถามเฉียวหมินใช่หรือไม่เฉียวหมินเฉียวหมินยิ้มฝืนแห้งๆซุนหุยถามขึ้นเฉียวหมินวันนี้สีหน้าเจ้าดูแปลกๆไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าเฉียวหมินลูบหน้าลูบตาตัวเองสายหน้าเปล่าคงเพราะเมื่อวานนอนไม่พอประเดี๋ยวกินข้าวเสร็จกลับไปพักผ่อนก็คงจะดีขึ้นซุนหุยยิ้มพูดถ้ากลับไปพักผ่อนให้มากๆคืนนี้พวกเรายังต้องไปชมโคมไฟด้วยกัน1ปีมีเพียงครั้งเดียวห้ามพลาดเด็ดขาดเฉียวหมินพยักหน้าไม่นานเสี่ยวเอ้อก็ยกอาหารเข้ามาคนทั้งหมดเริ่มลงมือรับประทานอาหารซุนหุยคีบเนื้อปลาชิ้นนึงวางใส่ถ้วยของเมืองเชียนโยพูดว่าภัตตาคารแห่งนี้ทำปลาได้ไม่เลวแม่นางเมืองลองชิมดูยังไม่รอให้เมืองเชียนโยกล่าวขอบคุณจูหลานก็พูดขึ้นปลานี้จะไปสู้อะไรได้ปลาที่แม่นางเมืองทำต่างหากจึงจะเรียกว่าไร้เทียมทานถอนที่พวกเราได้เห็นครั้งแรกลูกตาแทบจะหลุดออกมาจากเบ้าซุนหุยหัวเราะพูดวิธีการทำปลามีแค่หนึ่งทอดต้มตุ๋นไม่กี่อย่างเท่านั้นหรือแม่นางเมืองยังคิดวิธีแปลกใหม่อะไรได้จูหลานกลืนอาหารในปากแล้วพูดนางคิดวิธีแปลกใหม่ออกมาได้นางวางปลาไว้ในหม้อใบหนึ่งใต้หม้อใบนั้นยังมีไฟจุดไว้ในอากาศที่หนาวเหน็บเช่นนี้จนพวกเรากินเนื้อปลาชิ้นสุดท้ายหมดน้ำซุปในหม้อก็ยังร้อนระอุอยู่ซุนหุยถึงตะลึงตาโตมีวิธีเช่นนี้ด้วยหรือจูหลานตอบอย่างลำพองใจแน่นอนแม่นางเมืองทำอาหารแปลกประหลาดได้มากมายล้วนเป็นอาหารที่พวกเจ้าไม่เคยเห็นซุนหุยหันไปพูดกับเมืองเชียนโยเช่นนั้นภายหน้าหากมีโอกาสข้าขอชิมอาหารที่แม่นางเมืองทำบ้างถึงตอนนั้นเจ้าต้องทำอาหารที่เจ้าถนัดที่สุดให้ข้ากินเมืองเชียนโยพยักหน้าไม่มีปัญหาหากเจ้าว่างก็ไปที่บ้านข้าข้าจะทำพระกระโดดกำแพงอาหารที่ข้าถนัดที่สุดให้เจ้ากินรับประกันว่าหลังจากได้กินแล้วจะต้องงองแงไม่ยอมจากบ้านข้าซุนหุยพูดตามพระกระโดดกำแพงมีชื่อที่แปลกประหลาดนักเจ้าไม่พูดข้าก็ไม่คิดว่านี่เป็นชื่ออาหารเมืองเชียนโยหัวเราะพูดพระกระโดดกำแพงต้องใช้วัตถุดิบ18ชนิดเครื่องปรุงอีก10ชนิดถึงจะทำได้โดยทั่วไปหากไม่ใช่แขกสำคัญเข้ามาข้าไม่มีทางทำอาหารนี้ซุนหุยพูดอย่างยินดีฉะนั้นข้าต้องขอบใจแม่นางแล้วเอาไว้ข้าว่างจะต้องไปรบกวนแม่นางหลายๆวันเมืองเชียนโยตอบกลับยินดีต้อนรับเสมอจูหลานร้องวอยวายไม่พอใจเจ้าจะทำให้นางกินคนเดียวไม่ได้พวกเราก็อยากกินเจ้าจะเลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้อีก3คนที่เหลือพยักหน้าเมืองเชียนโยพูดขึ้นข้ารู้สึกสนิทสนมกับคุณหนูซุนตั้งแต่แรกพบเป็นเพื่อนรักที่คุยถูกคอข้าทำให้นางกินก็สมควรแล้วอาหารที่ยุ่งยากเช่นนี้เหตุใดข้าต้องทำให้พวกเจ้ากินด้วยจูหลานพูดเจ้าบอกเองว่าพวกเราเป็นเพื่อนเจ้าฉะนั้นเจ้าก็ต้องทำให้พวกเรากินด้วยเมืองเชียนโยพูดข้าเคยพูดเช่นนั้นหรือเหตุใดข้าถึงจำไม่ได้จูหลานสำลักจนพูดไม่ออกทุกคนหัวเราะครื่นจูหลานร้องงอแงไม่ยอมข้าไม่สนพระกระโดดกำแพงนี้เจ้าจะต้องทำให้ข้ากินเมืองเชียนโยสายหน้าไม่มีเวลาจูหลานถามกลับทำไมจะไม่มีเวลาตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตอนบ่ายเจ้าไปเตรียมของคืนนี้ทำให้พวกเรากินได้ก็พอเมืองเชียนโยวางตะเกียบในมือลงหันไปพูดกับจูหลานคุณชายจูข้าเข้ามาอำเภอเพื่อชมโคมไฟไม่ได้มาทำอาหารให้เจ้าคำพูดเช่นนี้เจ้ายังมีหน้ามาพูดออกมาจูหลานรู้สึกตัวว่าตัวเองทำเกินกว่าเหตุบ่นงึมงำเสียงแผ่วข้าก็แค่อยากได้กินของอร่อยเลยดีใจจนลืมเรื่องที่เจ้ามาชมโคมไฟเท่านั้นเองทุกคนหัวเราะครื่นจบตอนที่128ตอนย่อที่2ค่ะตอนที่128ตอนย่อที่3ตอนชมโคมไฟจูหลานปรับเสียงพูดดังลั่นอีกวันนี้เจ้าทำไม่ได้พรุ่งนี้น่าจะทำได้นะอย่างไร 2-3 วันนี้ครอบครัวของเจ้าก็ยังว่างงานอยู่ไม่ฉะนั้นก็พักในอำเภอนี้เพิ่มอีกสักวันรอให้พวกเจ้าทำพระกระโดดกำแพงให้พวกเรากินก่อนค่อยกลับ
ทุกคนมองเมืองเชียนโยอย่างรอคอยเมืองเชียนโยใครครวญพูดขึ้นข้าขอกลับไปปรึกษากับท่านพ่อท่านแม่ก่อนหากพวกเขาเห็นด้วยข้าจะอยู่ต่ออีกวันทำพระกระโดดกำแพงให้พวกเจ้าก่อนค่อยกลับพอได้ยินว่าเมืองเชียนโยยอมรับปากจูหลานก็ดีใจจนฉุดไม่อยู่แล้วพูดว่ายังมีอะไรต้องปรึกษาอีกหากพวกเจ้ารู้สึกว่าโรงเตรียมไม่สบายจะไปอยู่ที่บ้านข้าก็ได้ฉะนี้แล้วก็จะทำอาหารได้สะดวกเฉียวหมินหยุดชะงักตะเกียบในมือเงยหน้าขึ้นมองเมืองเชียนโยอย่างชิงชังเมืองเชียนโยใส่หน้ายุ่งยากเกินไปพวกเราพักที่โรงเตรียมดีแล้วจูหลานรู้สึกผิดหวังเฉียวหมินก้มหน้ากินข้าวอีกครั้งเมืองเชียนโยหยิบตะเกียบขึ้นมาใหม่ก้มหน้ากินข้าวกินไม่กี่คำก็ถามขึ้นๆลงๆอาหารของภัตตาคารในอำเภอก็ไม่เลวเหตุใดพวกเจ้าต้องไปกินอาหารของภัตตาคารในอำเภอชิงสีด้วยจุหลานแย่งตอบแรงเริ่มเป่าอีฝานบอกว่าภัตตาคารแห่งหนึ่งในตำบลชิงสีทำอาหารได้ไม่เลวให้พวกเราลองไปลิ้มรสอย่างไรก็ห่างจากที่นี่ไม่ไกลพวกเราก็เลยไปชิมรสชาติพอใช้ได้ภายหลังพอมีเวลาก็จะรวมตัวกันไปนานวันเข้าก็กลายเป็นความเคยชินห่างในหนึ่งเดือนไม่ได้ไปก็จะรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างเมืองเชียนโยพูดอย่างมีนัยแฝงที่แท้ก็เป็นคุณชายเปาที่เชิญพวกเจ้าไปเปาอีฝานหน้าเปลี่ยนสีตวาดจูหลานปากดีนักหากเจ้าไม่พูดก็ไม่มีใครว่าเจ้าเป็นใบจูหลานเบะปากก้มหน้ากินข้าวสุนหุยกลัวว่าเมืองเชียนโยจะเกรงใจคอยขี้มาหารให้นางกินเมืองเชียนโยได้แต่ยิ้มพลางกล่าวขอบคุณเปาอีฝานเห็นสุนหุยเอาแต่ดูแลเมืองเชียนโยตัวเองไม่เคยได้กินจึงคีบอาหารใส่ถ้วยของนางอย่างห่วงใหญ่สุนหุยเขินหน้าแดงรอบมองคนทั้งหมดแวบหนึ่งพบว่าไม่มีใครสังเกตพวกเขาถึงวางใจลงได้เมืองเชียนโยแอบขำในใจเด็กโง่เอ้ยเปาอีฝานออกท่าออกทางขนาดนั้นจะให้แคลงทำเป็นมองไม่เห็นอย่างยากคงมีแต่นางที่ไม่สังเกตเห็นข้อนี้จูหลานเห็นเปาอีฝานคีบอาหารให้สุนหุยก็เรียนแบบคีบอาหารใส่ถ้วยของเฉียวหมินบ้างพูดอย่างห่วงใหญ่สีหน้าเจ้าแย่มากจริงๆกินเยอะๆหน่อยกินเสร็จแล้วให้คนงานบังคับรถม้าพาเจ้ากลับไปพักผ่อนเฉียวหมินหยุดชะงักตะเกียบในมือครู่นึงถึงรับคำเสียงแผ่วคนทั้งหมดกินอิ่มแล้วเสวนาในห้องรับรองอีกครู่นึงนัดกันว่าหลังจากแยกไปกินอาหารค่ำเสร็จให้มารวมตัวกันที่โรงเตียมเพื่อชมโคมไฟพร้อมกับครอบครัวเมืองเชียนโยครอบครัวตนเองไม่คุ้นชินสถานที่มีคนมาเดินชมไปด้วยเป็นเรื่องดีเมืองเชียนโยจึงไม่ได้บอกปัดหลังจากทุกคนลงมาชั้นหนึ่งจูหลานก็หันไปพูดกับเฉียวหมินให้คนงานพาเจ้าไปส่งที่บ้านก่อนข้าจะส่งแม่นางเมืองและพี่ชายเสร็จแล้วจะตามกลับไปเฉียวหมินพูดขึ้นรถม้าให้ข้าใช้ท่านจะไปส่งแม่นางเมืองกลับอย่างไรไม่ฉะนั้นพวกเราไปส่งพวกเขาก่อนค่อยกลับบ้านพร้อมกันจูหลานพูดอย่างห่วงใยร่างกายเจ้าจะทนไหวหรือวางใจเถอะข้าสนิทสนมกับแม่นางเมืองเป็นอย่างมากแล้วพวกเขาไม่โทษว่าเจ้าเสียมารยาทหรอกเฉียวหมินตอบกลับข้าไม่เป็นไรกินข้าวเสร็จรู้สึกดีขึ้นมากแล้วอย่างไรก็ใช้เวลาไม่มากพวกเราไปส่งแม่นางเมืองก่อนค่อยกลับไปพักผ่อนที่บ้านจูหลานพยักหน้าหันไปพูดกับเมืองเชียนโยข้ากับหมินเอ๋อจะพาพวกเจ้าไปส่งก่อนเมืองเชียนโยปฏิเสธคุณหนูเฉียวสุขภาพไม่สู้ดีพวกเจ้ารีบกลับบ้านเถอะข้าและพี่ใหญ่เข้าอำเภอมาครั้งแรกจะได้ใช้โอกาสนี้เดินเล่นให้ทั่วคนทั้งหมดรู้สึกไม่เหมาะสมต่างแย่งกันบอกให้รถม้าของบ้านตัวเองไปส่งเมืองเชียนโยปฏิเสธเช่นเดียวกันบอกว่าตัวเองอยากเดินเล่นในเมืองจริงๆคนทั้งหมดเห็นนางยืนหยัดจึงว่าตามนางหลังจากบอกลาแล้วก็ขึ้นรถม้าของบ้านตัวเองจากไปเมืองเชียนโยมองส่งพวกเขาจนลับตาแล้วหันไปพูดกับเมืองเสียนพี่ใหญ่พวกเราเดินไปด้วยกันเถอะเดินเล่นดูบ้านเมืองที่นี่เมืองเสียนพยักหน้าเห็นด้วยสองพี่น้องเดินไปดูไปไม่นานก็เดินมาถึงโรงเตียมสองสามีภรรยาเมืองพาลูกๆลงมากินอาหารเที่ยงในโรงเตียมจากนั้นก็นั่งพูดคุยอยู่ในห้องหนึ่งด้วยกันพอเห็นพวกเขากลับมาเมืองซื่อจึงพูดขึ้นพวกเจ้ากลับมาพอดีพวกเราแบ่งห้องหับแล้วแม่กับพ่อเจ้าจะนอนกับเจียเอ๋อและชิงเอ๋อในห้องนี้โยเอ๋อให้นอนห้องตรงกลางเสียนเอ๋อฉีเอ๋อและอี้เสวียนให้นอนห้องริมสุดเมืองชิงคัดค้านข้าไม่นอนกับท่านลุงรองกับท่านป้ารองข้าจะอยู่ห้องเดียวกับพวกพี่ๆตั้งแต่เมืองชิงอาศัยอยู่กับพวกเขาก็อยู่กับเมืองเสียนและพี่ๆมาตลอดวันนี้เมืองซื่อกลัวคนทั้งหมดจะนอนเตียงเดียวกันจะหลับไม่สบายจึงให้พวกเขามานอนกับตนเองด้วยไม่คิดว่าเจ้าตัวน้อยจะไม่ยินดีเมืองเชียนโยพูดขึ้นจริงเออจะมานอนห้องเดียวกับพี่ก็แล้วกันเมืองชิงตอบกลับไม่ได้พี่สาวเป็นผู้หญิงข้าโตมากแล้ว
จะนอนห้องเดียวกับพี่สาวไม่ได้เมืองเชียนโยหลุดขำแกล้งพูดแซวเขาก็เพราะพี่สาวเป็นผู้หญิงถึงอยากให้เจ้ามานอนกับพี่สาวอย่างไรตอนกลางคืนหากมีคนไม่ดีเจ้าจะได้ปกป้องพี่สาวได้เมืองชิงมุ่นหัวคิ้วขบคิดอึดใจนึงถึงได้พูดอย่างลำบากด้วยมาดของผู้ใหญ่ตัวน้อยก็ได้ให้ครั้งนี้เท่านั้นไม่มีข้อยกเว้นอีกเมืองเชียนโยหัวร่องอหงายสองสามีภรรยาเมืองและเมืองเสียนกับน้องๆก็หัวเราะขบขันคลื่นเมืองชิงไม่รู้ว่าพวกเขาหัวเราะสิ่งใดแต่ก็หัวเราะตามไปด้วยหลังจากหัวเราะเสร็จเมืองเชียนโยก็พาเมืองชิงกลับมาที่ห้องตรงกลางเมืองเสียนและน้องๆกลับเข้าไปพักผ่อนในห้องริมสุดเหน็ดเหนื่อยกันมาครึ่งวันแล้วทั้งครอบครัวเหนื่อยล้าอ่อนแรงเอ็นตัวนอนไม่กี่อึดใจก็สลบสลายไปโดยเฉพาะเมืองเจียและเมืองชิงเด็กตัวน้อยทั้งสองเมื่อวานเอาแต่ตื่นเต้นกระสับกระส่ายแทบไม่ได้นอนหลับพอได้หลับตาเอ็นตัวก็นอนไปถึงยามค่ำตอนที่เมืองเสือเรียกทั้งสองคนขึ้นมากินข้าวเย็นทั้งสองยังสลึมสลือนอนไม่อิ่มไม่ยอมลุกขึ้นเมืองเสือพูดกล่ำเจ๋อเอ๋ลูกตื่นมาดูเถอะโคมไฟด้านนอกงดงามเหลือเกินอีกประเดี๋ยวพวกเรากินข้าวเสร็จจะได้ไปชมโคมไฟกันเมืองเฉียปุดลุกขึ้นมาจากเตียงพลันเดินไปข้างหน้าต่างเห็นถนนด้านนอกแขวนประดับเต็มไปด้วยโคมไฟรูปต่างๆพูดอย่างตื่นเต้นท่านแม่โคมไฟเหล่านี้งดงามนักเมืองซื่อยิ้มพูดใช่แล้วงดงามมากเจียเอ๋อรีบใส่เสื้อผ้าอีกประเดี๋ยวพวกเราไปชมโคมไฟกันเมืองเจียใส่เสื้อผ้าอย่างเชื่อฟังทั้งครอบครัวกินอาหารค่ำอย่างขอไปทีจากนั้นก็ลงมารอพวกจูหลานชั้นล่างเซียเฉียงเฟิงอันอีหยวนและจูหลานรวมถึงเฉียวหมินมาถึงตามเวลานัดเห็นครอบครัวเมืองเชียนโยลงมารอชั้นล่างแล้วเซียเจียงเฟิงส่งยิ้มพลางกล่าวต้องขอโทษแม่นางเมืองด้วยพวกเรามาช้าไปเมืองเชียนโยพูดไม่ช้าพวกเราใจร้อนเองลงมารอก่อนเวลาจูหลานพูดอย่างร้อนรนฉะนั้นพวกเราก็ไปกันเถอะเมืองเชียนโยถามขึ้นไม่รอคุณชายเปาหรืออันอีหยวนตอบกลับเกิดเรื่องบางอย่างกับครอบครัวเปาอีฝานจะมาช้าหน่อยให้พวกเราเดินเล่นไปก่อนเมื่อเขาจัดการเสร็จจะมาหาพวกเราพร้อมกับคุณหนูซุนเมืองเชียนโยพยักหน้าฉะนั้นพวกเราก็ไปเถอะทุกคนพยักหน้าพวกจูหลานทั้ง4คนเดินนำหน้าครอบครัวเมืองซื่อเดินตามหลังคนทั้งหมดเดินชมโคมไฟพร้อมกับคนอื่นๆอย่างชื่นบานบนถนนมีโคมไฟมากมายหลากหลายแบบครอบครัวเมืองซื่อมองจนเคลิบเคลิ้มหยุดฝีเท้าล้อมชมโคมไฟที่ชอบเป็นระยะจูหลานพูดขึ้นแม่นางเมืองหากพวกเจ้าชอบให้พวกเราซื้อให้พวกเจ้าสัก 2-3 อันเถอะเมืองเชียนโยตอบไม่ต้องพวกเราชื่นชมก็พอแล้วขอบคุณคุณชายจูคนทั้งหมดเดินมาหน้าแผงที่มีคนเยอะเท่าแก่ที่ขายโคมไฟกำลังส่งเสียงพูดกับกลุ่มคนในโคมไฟของข้าทุกอันจะมีปริศนาโคมไฟหากคนไหนทายถูกโคมไฟนั้นข้าจะให้เปล่าไม่คิดเงินหากทายไม่ถูกจะต้องจ่ายเงินซื้อโคมไฟมาให้ข้า10อีแปะเมืองเสียนและน้องๆหยุดชะงักฝีเท้าคิดอยากจะลองคนทั้งหมดจึงหยุดเดินล้อมวงดูพวกเขาเริ่มที่เมืองเสียนหยิบโคมไฟแปดเหลี่ยมขึ้นมาเปิดปริศนาคำทายด้านในออกไม่ถึงอุดใจพวกเขาก็ไขปริศนาได้เท่าแก่ขายโคมไฟมอบโคมไฟให้พวกเขาเมืองเจียรับโคมไฟมาถือไว้ดีอกดีใจยกใหญ่เมืองชิงกระวนกระวายหันไปพูดกับเมืองเสียนพี่ใหญ่ข้าก็อยากได้ข้าอยากได้รูปปลาเมืองเสียนลูบหัวเขาบอกเขาใจเย็นๆจากนั้นเอื้อมมือไปหยิบโคมไฟปริศนารูปปลามาครั้งนี้คนทั้งหมดต้องไขปริศนาพักใหญ่ถึงจะได้คำตอบเท่าแก่ขายโคมไฟมอบโคมไฟให้พวกเขาพลางพูดว่าไหนน้อยทั้งหลายล้วนฉลาดรอบรู้ข้าเดินทางมาหลายที่ยังไม่เคยเจอใครไขปริศนาได้คราวเดียว2ครั้งติดกันเมืองเสียนและเมืองฉีเมืองอีเสวียนยิ้มอย่างเคิกเขินคนที่มาชมโคมไฟโดยรอบเห็นพวกเขาชนะได้โคมไฟมาถึง2อันต่างทยอยเดินขึ้นหน้าหยิบโคมไฟปริศนาที่ตนเองชอบมาขมวดคิ้วย่นยู่ขบคิดเมืองซื่อถูกกลุ่มคนที่เดินมาด้านหน้าแฝงเบียดตัวจนตัวโยนรีบหันไปพูดโยเอ๋อพวกเราไปเดินเล่นอีกที่เถอะที่นี่คนเยอะเกินไปเมืองเชียนโยพยักหน้าตอนที่กำลังจะเรียกคนอื่นๆไปที่อื่นเท่าแก่ขายโคมไฟชี้ไปที่โคมไฟงดงามอันนึงพูดขึ้นนี่คือโคมไฟที่ดีที่สุดในปีนี้ของแผงข้าข้าใช้เวลาครึ่งเดือนถึงทำเสร็จและทำเพียงอันเดียวเดิมคิดจะนำมาเรียกลูกค้าไม่เข้าร่วมโคมไฟปริศนาคำทายข้าเห็นนายน้อยทั้งหลายแล้วถูกชะตาไม่ฉะนั้นข้าจะตั้งปริศนาขึ้นมาข้อหนึ่งหากพวกเจ้าตอบถูก
โคมไฟนี้ข้าจะมอบให้พวกเจ้าหากพวกเจ้าตอบไม่ได้ก็ต้องจ่ายเงิน100อีแปะมาซื้อโคมไฟนี้ของข้าดีหรือไม่คนทั้งหมดได้ยินเขาพูดเช่นนี้ก็เกิดแรงฮึกเหิมยังกันขอให้เขาพูดปริศนาออกมาดูว่าตนเองจะทายถูกหรือไม่เฒ่าแก่ขายโคมไฟยิ้มอ่อนมองไปยังคนทั้งหมดเมืองเสียนมองเมืองเชียนโยเมืองเชียนโยยิ้มพูดพี่ใหญ่อยากทายก็ทายเถอะอย่างมากพวกเราก็จ่ายเงิน100อีแปะซื้อโคมไฟของเขาเมืองเสียนยินดีพูดกับเฒ่าแก่ขายโคมไฟอย่างมีมารยาทเชิญท่านตั้งปริศนาเฒ่าแก่ขยับลูกคอพูดปริศนาเสียงดังหน้าแผงเงียบสงัดเฉียบพลันทุกคนต่างใช้สมาธิคบคิดเพื่อไขปริศนานี้แม้แต่เซี่ยเจียงเฟิงอันอีหยวนและจูหลานต่างข้อขมวดคิ้วย่นยู่คบคิดเมืองชินอยู่ขี้เกียจเปลืองสมองคิดยืนอยู่อีกด้านกับสองสามีภรรยาเมืองย้ำยิ้มให้กับท่าทีขบคิดเอาเป็นเอาตายของทุกคนเมืองเจียและเมืองชิงเด็กน้อยทั้งสองก็ได้รับผลกระทบพวกเขาหยุดวิ่งเล่นกลั้นลมหายใจรอคอยให้พวกเขาทายปริศนาได้โดยเร็วเมืองเสียนและนางน้องขบคิดอยู่ครู่หนึ่งสมหัวปรึกษากันก็ยังหาคำตอบไม่ได้ต่างเริ่มกระวนกระวายเมืองเชียนโยเห็นท่าทีกระวนกระวายของพวกเขาเปล่งเสียงพูดกับเท่าแก่ขายโคมไฟเท่าแก่โคมไฟนี้พวกเราซื้อเองโคมไฟทั่วไปวางขายในราคาไม่กี่อีแปะแต่โคมไฟตรงหน้านี้กลับขายได้ถึง100อีแปะจริงๆเท่าแก่ปิติยินดีกำลังเตรียมจะมอบโคมไฟให้กับมือของเมืองเชียนโยเมืองอีเสวียนกลับเอ่ยปากพูดขึ้นช้าก่อนข้ารู้ว่าคำตอบคืออะไรคนที่ยืนอยู่หน้าแผงทั้งหมดมองเขาอย่างเฝ้ารอเมืองอีเสวียนหน้าแดงเรือพูดคำตอบออกมาเท่าแก่ขายโคมไฟไม่คิดว่าเขาจะทายถูกจริงๆพลันทะลึงงันอยู่ตรงนั้นเมืองอีเสวียนใช้น้ำเสียงหน้าฟังถามเขาเท่าแก่ข้าทายถูกหรือไม่เท่าแก่เรียกสติกลับมาเรียบร้อยพูดถูกพูดจบมอบโคมไฟส่งให้กับมือของเมืองอีเสวียนอย่างเต็มใจน้อยๆท่านนี้โคมไฟนี้เป็นของเจ้าแล้วเมืองอีเสวียนรับมาอย่างยินดีคนที่มุงดูโดยรอบเห็นเท่าแก่ขายโคมไฟมอบโคมไฟที่ดีที่สุดให้กับเด็กที่ไขปริศนาได้ถูกต้องจริงๆต่างกรูกันขึ้นมาด้านหน้ามีทั้งคนไทยทั้งคนซื้อเท่าแก่โคมไฟรับรองลูกค้าอย่างมีความสุขมึงอีเสวียนถือโคมไฟหลบอยู่หลังผู้คนอย่างระมัดระวังมาเบื้องหน้าเมืองเชียนอยู่ยืนโคมไฟไปตรงหน้านางพูดเอาใจชอบไหมข้าให้เจ้าจบตอนที่128ตอนย่อยที่3ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523-212-2279ค่ะพร้อมเพย์หรือวอลเล็ตค่ะ086-084-4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ